สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ๊ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่1มาแล้วภาพก็ต่ดพีในห้องพีเซต์งานนะคะในตอนนี้หนุ่มแว่นเนี่ยเขากาลังพีเซตนงานตัวเองอย่างจริงจังเลยและหลังจากที่เขาพีเซตนเสร็จเนี่ยคนในห้องก็รุมถามเขาว่าโปรเจกต์ที่เขาเสนอมาเนี่ยมั่นใจหรอามันจะเป็นไปได้จริงซื้อดุ่มแว่นคนนี้เขา มีชื่อว่าอินิจิมะเคซึกเกะซึ่งเคซึกเกะเนี่ยเขาก็บอกว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันต้องเป็นไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเลยครับและในขณะที่ห้องเนี่ยเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อึมครึมจูๆ่ๆหญิงสาวคนเดียวในห้องเนี่ยเธอก็ได้ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยสังหรณนนะคะว่าความคิดของคุณเคซึกเกะเนี่ยเหมือนต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอนซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าทกะทาคาเอะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนําที่ประชุมนะคะว่าก่อนอื่นลองทดลองใช้งานดูก่อนดีไหมคะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ย ก็ได้ร่วมงานกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าโปรเจกต์ที่เคสเกะเนี่ยนำเสนอในที่ประชุมจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะตอนที่มีทาคาเอะเนี่ยร่วมงานอยู่ด้วยและหลังจากทั้งคู่เนี่ยทำงานจนถึงเย็นในขณะน,นี้ท้องของเคสเกะเนี่ยก็ได้ร้องออกมาดังมากนั่นก็ทําให้ทาคาเอะเนี่ยถึงกับขาไปเลยนะคะดูเหมือนว่าเคสเกะเนี่ยจะลุยงานจนตัวเองเนี่ยลืมกินข้าวเที่ยงไปเลยนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มานั่งพักที่สวนสาธารณะในตอน ทาคาเอะเนี่ยก็ได้นํเข้าวกล่องของเธอออกมาให้เคซเกะกินแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยมีงานเลี้ยงช่วงเย็นเพราะฉะนั้นข้าวกล่องเนี่ยเธอทํามากินเองทาให้รังเกยียจแล้วก็ฉันจะให้คุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นไปกินที่งานเลี้ยงเนี่ยมีหวังว่าฉันคงจะกินไม่ลงหลังจากนั้นเคซเกะเนี่ยก็รับมาด้วยความเต็มใจนะคะแล้วเมื่อเขากินไปคําแรกก็พบว่าอาหารที่ทาคาเอะเนี่ยทำมามันโคตรอร่อยเลยในขณะที่กินข้าวกล่องของทาคาเอะนะคะเคซเกะก็กินไปพูดไปแล้วก็ชมไปด้วยนะคะ เป็นข้าวกล่องที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมเคยกินมาเลยครับกินหนึ่งคำชมหนึ่งคำเมื่อทาเคเอะเห็นแบบนั้นนะคะเธอถึงกับหัวเราะไปเลยแล้วแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่เคยเห็นคนกินข้าวกล่องอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้แยกย้ายกลับบ้านกันนะคะแล้วภาพก็ถัดมาที่บ้านเคซากเในตอนนี้ตาแว่นเคซากเเกเนี่ยกำลังจะส่งข้อความขอบคุณข้าวกล่องให้กับทาเคเอะนะคะแน่นอนว่าในข้อความของเขาเนี่ยก็ได้ส่งไปว่าขอบคุณมากครับไว้โอกาหนาเนี่ย เราไปหาอะไรกินกันนะแน่นอนว่ากว่าจะกดส่งเนี่ยเขาก็ได้แต่คิดแล้วคิดอีกแต่สุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็ได้กดส่งข้อความไปนะคะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าความสมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็จะพัฒนาไปไกลก็ได้เริ่มคบหากันจนกระทั่งแต่งงานแล้วก็มีลูกแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันยังมีความสุขดูเหมือนว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนจนกระทั่งลูกของเขาเนี่ยก็ได้โตจนเรียน หมมัธยมปลายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของอินิจิมะนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในปัจจุบันในตอนนี้เคสเกะเนี่ยเขาก็ได้นั่งอยู่หน้าบริษัทแล้วก็คิดเกี่ยวตัวเองนะคะว่าจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็สิปีแล้วสินะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปทํางานในบริษัทดูเหมือนว่าช่วงเวลาพักเที่ยงของเขาเนี่ยจะผ่านไปอย่างยากลําบากนะคะแล้วในขณะที่เขาเนี่ยเข้าไปทํางานในบริษัทก็มีเพื่อนในบริษัทเนี่ย ของฝากจากเมืองข้างๆเนี่ยมาให้เขาอีกด้วยแถมยังชวนไปกินเลี้ยงในตอนเย็นแต่ถ้าว่าเคสเกะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นคนที่มืดมนมากๆเลยสําหรับสายตาของพนักงานที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในขณะที่เคสเกะเนี่ยกำลังเดินเข้าบ้านนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีเด็กปฐมคนนึงเนี่ยเดินสวนทางกับเขาเคสเกะเนี่ยก่อนที่จะเข้าบ้านเขาก็ได้แต่ถอนหายใจดูเหมือนว่ามีเรื่องราวต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นกับเขามากมายและหลังจากที่เขาเข้าบ้านไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้พบลูกสาวนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังทําอะไรบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาก็ได้มาถามว่าไม่จะกินข้าวเลยไหมลูกซึ่งไม่เนี่ยก็ได้ตอบว่าค่ะและหลังจากนั้นพอลูกเนี่ยก็ได้รวมโต๊ะอาหารด้วยกันแน่นอนว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อและแน่นอนว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยแทบไม่มีบทสนทนาอะไรเกิดขึ้นและในตอนนี้ทั้งไมจังและเคสเกะสอง คนพ่อลูกเนี่ยดำดิ่งไปอยู่ในความคิดของตัวเองซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่พวกเขาเนี่ยสูญเสียบุคคลที่รักไปนั่นก็คือแม่แล้วก็ภรรยาของตัวเองนั่นเองและในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังคิดถึงคนสําคัญของตัวเองนะคะออดในบ้านก็ดังขึ้นแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกไปดูนะคะแล้วก็พบว่าคนที่กดออดนั้นก็คือเด็กปฐมคนหนึง่งซึ่งน้องปฐมเนี่ยก็ได้บอกว่ากลับมาแล้วค่ะนางก็ทําให้เคสเกะเนี่ยถึงกับงงแล้ว ก็ถามว่าสงสัยหนูน่าจะมาผิดบ้านแล้วล่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยมาถูกบ้านแล้วอยากเนี่ยคือบ้านของฉันแล้วฉันก็คืออินิจิมะทาคาเอะแล้วภาพก็ตัดมาในบ้านนะคะในตอนนี้เด็กประถมพร้อมกับสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ได้นั่งโต๊ะอาหารด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องประถมเนี่ยก็พยายามที่จะยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยคืออินิจิมะทาคาเอะจริงๆหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆนะคะที่ล้วเงินเพียง3าคนพ่อแม่ลูก นั่นก็คือสถานที่ขอแต่งงานหรือแม้กระทั่งว่าความลับของไม้ครั้งแรกนั่นคือใครซึ่งความลับนี้เนี่ยมีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้และในที่สุดสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะคะว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือแม่แล้วก็ภรรยาของตัวเองที่กับชาติมาเกิดนั่นเองนี่มันปฏิหารชัดชัดในขณะที่สองคนพ่อลูกเนี่ยกำลังดีใจนะคะและในตอนนั้นเองทาคาเอะที่อยู่ในร่างเด็กเนี่ยก็เริ่มวีนสองคนพ่อลูกชําเลยเพอทงครูเนี่ยกินของที่ซื้อมาจากซูเปอร์ Market, ซึ่งในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอก็ได้สั่งเอาไว้แล้วว่าอาหารเย็นเนี่ยต้องเป็นอาหารที่มีสีสันแล้วก็อบอุ่นที่สุดหลังจากนั้นทคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็วีนฉ่ำเลยค่ะและหลังจากที่คุยกันไม่นานถึงเวลาที่ทคาเอะในร่างเด็กเนี่ยเธอต้องกลับไปในบ้านของเธอแล้วก่อนกลับเนี่ยทคาเอะก็ได้บอกว่าก่อนเอิ่นเนี่ยต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนงั้นเดี๋ยววันจันร์อังคารพฤหัสเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาให้แล้วกันนะซึ่งเคสเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณนะ ขอโทษที่รบกวนด้วยแล้วทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าพอเห็นคุณกับไม่จ้างเติบโตขึ้นแบบนี้แล้วฉันก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะและจากนั้นทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะคะในขณะที่น้องเนี่ยกำลังเดินออกจากนอกบ้านและในตอนนี้เองเคสเกะเนี่ยก็ได้วิ่งตามออกมาเขาเนี่ยได้คุกเข่าคุยกับเธอและในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็กลายเป็นคนบ่อน้ําตาตื้นแล้วนะคะและในตอนนี้ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้บอกว่าหยุดเลยนะเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเอา แต่ถ้าว่าเคสเกตก็ไม่ได้สนใจนะคะว่าน้องจะพูดอะไรเขาเนี่ยได้ร้องไห้แล้วก็ระบายความในใจออกมาซึ่งไทเอในร่างเด็กเนี่ยก็พูดปลอบใจนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกนะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยฉันกับน,นายจะเป็นสามีภรรยากันแต่ในตอนนี้ฉันคือลูกสาวของบ้านอื่นแล้วน้องยังบอกอีกด้วยว่าถ้าคุณล้มคนเดียวก็ว่าไปอย่างแต่คุณจะมาทําชีวิตของลูกให้บิดเบี้ยวนั้นฉันเห็นว่า มันคงจะไม่สมควรนะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเคสเกตเนี่ยจะได้สตินะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าขอโทษนะแต่ผมดีใจจริงๆที่เธอเนี่ยกลับมาได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นปาฏิหาริย์ก็เถอะซึ่งทาคาเอะในร่างเด็กเกิดใหม่เนี่ยก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่ต้องการเพียงคําพูดหรอกนะต้องการในน้องคู่เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างจริงจังซึ่งน้องก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยากเห็นน้องคู่มูฟออนจากการตายของภรรยาและแม่ในอดีตให้ได้จริงๆแถมยังบอกอีกด้วยว่า ถ้าทราบซึ้งจริงๆจงแสดงให้เห็นถึงทา่าทีและอนาคตที่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้พอที่เป็นแบบนี้ไม่ได้มาจากเจตนาลมของฉันแล้วก็ย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยทาคขเอะในร่างเด็กคือลูกของบ้านอื่นอีกครั้งหนึง่งและหลังจากนั้นทาคาะเอะในร่างเด็กเกิดใหม่เนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านตัวเองนะคะและในตอนนั้นเองพอลูกทาคขอิจิเคสุเกะแล้วก็ไมจังเนี่ยก็ได้ออกมาโบกมือล่ำลามแม่ของตัวเองในร่างเด็กเกิดใหม่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ ตะโกนบอกว่าจะทําให้ทาคาเอะในร่างเด็กเกิดใหม่เนี่ยเห็นอีกสักครั้งหนึ่งว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถไปข้างหน้าต่อในอนาคตได้ดูเหมือนว่าสีหน้าของสองคนพ่อลูกเนี่ยจะสดใสามากขึ้นเลยนะคะในขณะที่ออกมาตะโกนและโบกมือลาทาคาเอะในร่างเด็กนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตะโกนกลับไปว่าอย่าตะโกนเสียงดังสิเฟยแบบนี้เดี๋ยวคนก็ออกมาดูหรอกแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งที่บริษัทในตอนนี้คเคสเกะเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายลูกน้อง ะะหรือเพื่อนในบริษัทในถามไทยถึงงานแถนยังบอกด้วยว่าถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วยนะทําให้คนในบริษัทเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะคะที่เห็นสีหน้ายิ้มแย้มของเคสเกตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยก็ได้ซุบซิบคุยกันนะคะว่ารู้สึกเหมือนว่าคุณเคสเกตเนี่ยจะมีสีหน้าที่สดใสมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานเก่งออกมากมากเลยแล้วภาพก็ตต่ไปที่ด้านนอกบริษัทในตอนนี้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะคะพนักงานหลายๆคนเนี่ย ก็อกอกมากินข้าวกันด้านหน้าบริษัทรวมถึงเคซเกะด้วยเขาเนี่ยได้หยิบข้าวกล่องของตัวเองออกมาดูเหมือนว่านี่เป็นข้าวกล่องจากทาคาเอะในร่างเด็กเกิดใหม่นะคะแน่นอนว่าเธอเนี่ยนำข้าวกล่องมาให้เขาในตอนเช้าแทมยังบอกอีกด้วยว่าข้าวกล่องที่ทํามาจากแขนขาสั้นๆคู่นี้นะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็รับมาด้วยความยินดีนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันเขาเนี่ยได้เปิดข้าวกล่องออกมานี่คือข้าวกล่องที่เขาคิดถึงที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ภรรยาของเขาเสียชีวิต เ,เขาก็ไม่ได้กินข้าวกล่องอีกเลยแล้วนี่ปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดกับเขาได้ส่งภรรยากลับมาถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างเด็กปฐมก็ตามหลังจากนั้นเคซเกะเนี่ยก็ได้กินข้าวกล่องของทักขะเอะนะคะอย่างอเอลิตอร่อยเลยแล้วในตอนนี้เองจูๆ่ๆก็มีหญิงสาวคนนึงได้มาทักทายกับเขานะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นพนักงานในบริษัทที่อยู่แผนกเดียวกับเขานั่นเองซึ่งเธอมีชื่อว่าโมริยะจังซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้ขอนั่งกินข้าวกล่องกับเคซเกะ ะะแล้วแน่นอนว่าเคสุเกะเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจให้เธอนั่งก็อี้เดียวกับเขาแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้กินข้าวกล่องด้วยกันนะคะในขณะที่กินเนี่ยทั้งคู่ก็คุยกันแน่นอนว่าโมริยะจังเนี่ยก็ได้ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรดีๆกับเคสุเกะหรือเปล่าดูเหมือนว่าสีหน้าของคุณเคสุเกะเนี่ยดีมากขึ้นซึ่งเคสุเกะเนี่ยเขาก็ไม่ได้กล้าบอกอะไรนะคะเขาบอกเพียงว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผมนะครับไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกลัวบอกออกไปแล้ว มันจะกลับกลายเป็นความฝันตอนนี้ผมขอบอกไม่ได้นะคะแต่มันคือเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็กินข้าวด้วยกันดูเหมือนว่าโมริยะจังเนี่ยอยากที่จะคุยกับเคสุเกะต่อไปนะคะเธอถึงกับบอกว่าเอาแบบนี้ไหมคะเรามาเป็นเพื่อนกินข้าวกล่องด้วยกันถ้าคุณเคสุเกะไม่รังเกียจแล้วก็ซึ่งเคสุเกะเนี่ยเขาก็บอกว่ายินดีครับงั้นก็เป็นวันจันทร์อังคารพฤลหัดผมเนี่ยจะมานั่งกินที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าโมริยะจังเนี่ยจะม ดีๆให้กับเคสเกตนะคะโดยที่ตัวเคสเกตเองเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของอินิจิมะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูทาคขเอะในร่างเกิดใหม่นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยซื้อโทรศัพท์ให้กับเธอเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารแน่นอนว่าทาคขเอะในร่างเด็กเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคโนโลยีและที่สําคัญโทรศัพท์มันก็ใหญ่ไปสําหรับมือเธอในขณะที่กำลังจดจ่ออยู่กับโทรศ โทรศัพท์นะคะในตอนนี้เองเคสเกิกเนี่ยก็ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทาคาเอะในร่างเด็กเกิดใหม่นะคะแน่นอนว่าทาคาเอะเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วก็ถามว่าถ่ายไปทําไมซึ่งเคสเกิกเนี่ยก็ได้บอกว่า <SU cc ion> เขาตั้งใจจะตั้งเป็นรูปหน้าจอซึ่งทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็โวยวายเป็นการใหญ่เลยว่า <S <S เดี๋ยวตํารวจก็จับยัดเข้าสังเตหรอกเดี๋ยวนายก็กลายเป็นโรคจิตวิตฐานเข้าซะนี่น <S <S ลเบเดี๋ยวนี้เลยนะในขณะที่ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยจะเข้าไปแยง่งโทรศัพท์นะคะประตูห้องรับแขกก็ได้ เปิดออกมาปรากฏว่าไม Й จางเนี่ยได้กลับมาจากการสมัครงานในตอนนี้เนี่ยเธอดูโตขึ้นมากเลยซึ่งไม Й จางเนี่ยอยู่ในชุดสูททคาเาเะเนี่ยเมื่อหันไปเห็นลูกสาวของตัวเองโต,เ,งตเป็นสาวขนาดนี้ความเป็นแม่เนี่ยกระปรับปื้มเลยบอกให้น้องเนี่ยหมุนไปรอบๆตัวให้ดูและหลังจากนั้นยังให้โพสท่าอีกด้วยดูเหมือนว่าไม Й จางเนี่ยจะเขินอ,อกมากๆเลยนะคะและในตอนนี้เองเคสเกะเนี่ยก็ได้อาสาที่จะทํามื้อเย็นให้กินนะคะและไมจางเนี่ยก็อาสาที่จะช่วยด้วย อีกคนนึงดูเหมือนว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยอยากจะให้ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยรวมทานมื้ออาหารเย็นด้วยกันแล้วภาพก็แต่ไปได้เช้าอีกวันหนึ่งในวันนี้ในขณะที่เคซเกะเนี่ยกำลังออกไปทํางานเมื่อเขาเปิดประตูก,ก็พบว่าทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยยืนรอเขาอยู่ซึ่งเขาเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ถามว่าวันนี้ไม่น่าจะมาได้นี่ซึ่งทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยเธอก็บอกว่าวันนี้มันทางผ่าน่ะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นเข้ากล่องให้นะคะซึ่งเคซเกะ ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่บริษัทแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คิซเกะเนี่ยมีสีหน้าที่สดใสและล่าเริงมากขึ้นและในตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเคซเกะเนี่ยก็ได้บอกทุกคนว่างั้นขอตัวไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ตรงไปยังล็อกเกอร์เพื่อที่จะหยิบข้าวกล่องที่ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยทำให้นะคะแล้วในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าโมริยะจังเนี่ยจะเดินตามเข้ามาแล้วก็ได้ ตะโกนเรียกวิษณุก,กรเมื่อหันไปเห็นโมริยะจังนะคะขเขาก็พบว่าเธอเนี่ยมีข้าวกล่องอยู่สองกล่องซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกว่ามีวัตถุดิบเหลือนะคะก็เลยคิดถึงคุณเคสุเกะก็เลยทํามาเผื่อเพราะเราเนี่ยกินข้าวกล่องด้วยกันถ้าคุณเคสุเกะไม่รังเกยียจข้าวกล่องของฉันแล้วก็ในตอนนั้นเองเคสุเกะเนี่ยขเขาก็ได้ปิดล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ได้ไปกินข้าวกล่องของโมริยะจางังแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นและในตอนนี้ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยเธอกำล,ลังรอเค สเกะกลับบ้านนะคะแต่ถ้าว่ามันก็เย็นแล้วก็ยังไม่กลับมาสงสัยเคสเกตเนี่ยจะทำโอทีละมัง้งแล้วถ้าเธอเนี่ยกลับบ้านดึกแล้วก็เธอคงต้องถูกดุแน่เลยหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับบ้านตัวเองนะคะและทางกลับบ้านเนี่ยก็ดันผ่านสวนสาธารณะแลนะแลเธอเนี่ยก็ดันเห็นเคสเกตกำลังนั่งกินข้าวกล่องของเธออย่างอเอร็ดอร่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรีบอามากมากด้วยในตอนนี้เองน้องเนี่ยได้ย่องไปข้างหลังเคสเกตหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จแล้ว เธอเนี่ยก็เข้าไปล็อกคอแล้วก็ได้ถามว่าทําไมมากินข้าวกล่องคนเดียวที่สวนสาธารณะแบบนี้ยิ่งเป็นคนแก่ๆแ,แล้วด้วยมันดูผิดปกติซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าวันนี้เนี่ยลูกน้องที่ทํางานทําข้าวกล่องมาเผื่อซึ่งน้องก็ได้ถามนะคะว่าลูกน้องที่ว่านั้นน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมซึ่งเคซเกะก็ได้บอกว่าใช่เป็นเพื่อนในแผนกนะ่ะเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานแล้วก็ไม่อยากให้คนในที่ทํางานเนี่ยเสียน้ําใจก็เลยกินไป แต่ก็เสียดายข้าวกล่องที่พระยาของตัวเองทำก็อยากจะกินให้หมดเพราะไม่รู้ว่าปฏิหารนี้มันจะเกิดอีกครั้งเมื่อไหร่แน่นอนว่าเขาเนี่ยซาบซึ้งมากเลยกับข้าวกล่องที่พระยาของตัวเองทำให้ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเกิดใหม่แล้วก็อยู่ในวัยเด็กปฐมก็ตามหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขอบคุณทาคาเอะนะคะที่กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ทาคาเอะเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็จากไปชีวิตของเขาเนี่ยมืดมนมากๆเลยและในตอนนี้ทาคาเอะกับ มาเนี่ยเขาก็อยากซึมซับทุกนาทีและทุกวินาทีดูเหมือนว่าเคสเกตเนี่ยเขาจะรักภรรยาของเขามากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบอยากแสดงออกทุกลมหายใจเลยซึ่งทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าโถเข้าใจแล้วอย่าเอาเถอะคุณมันก็เป็นแบบนี้แหละดูเหมือนว่าคํานี้จะเป็นคําพูดติดปากของภรรยาของเขานะคะคุณนี้รักฉันมากจริงๆเลยนะซึ่งเคสเกตเองก็ตอบว่าคุณเพิ่งรู้ตัวงั้นเหรอเปล่าหรอกจ้ะก็รู้อยู่แล้วแหละรู้มาตั้งนน แล้ว้ววดยแม้ว่าภาพในอดีตของเขาจะทับซ้อนแต่ในปัจจุบันภรรยาของเขาที่จากไปในตอนนี้อยู่ร่างประถมแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่อควเรียมนะคะและในตอนนี้สองคนพ่อลกูกอิจิมะรวมถึงทาคาเอะในร่างเด็กประถมเกิดใหม่เนี่ยพวกเขาก็ได้มาเที่ยวสุดสัปดาห์กันที่ในอควเรียมซึ่งทาคาเอะเนี่ยเธอก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะถึงกับพูดออกมาเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่า ว่าพออยู่ในร่างเด็กปฐมแบบนี้แล้วอควาเรียมที่เคยมาเนี่ยมันดูแปลกหูแปลกตาสุดๆไปเลยส่วนเคสุเกะนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปรับปื้มจนน้ําตาไหลออกมาแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าจะได้มาเที่ยวกัน3มคนพ่อแม่ลูกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเองถ้าคาเอะเนี่ยก็ได้ใช้ซอกนะคะกระทุงไว้ที่ท้องเคสุเกะแล้วก็บอกว่านายอย่าพูดจาวิจารแบบนี้ไหนที่คนเยอะๆสิแล้วหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้ไปพักกันนะคะ ที่ลานฟู้ดพาร์คแล้วก็ดูเหมือนว่าเคสุเกะเนี่ยเขาจะออกไปซื้อของในตอนนี้ก็อยู่เพียง2คนนะคะทาคาเอะในร่างเด็กแล้วก็ลูกสาวไมจังนั่นเองซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องการสมัครงานของไมจังนะคะดูเหมือนว่าไมจังเนี่ยจะออกไปสมัครงานแต่ทว่ายังไม่มีที่ไหนติดต่อมาซึ่งทาคาเอะก็ได้ปลอบใจลูกสาวของตัวเองนะคะว่าก็แบบนี้แหละงานมันไม่ได้หาง,ง่ายๆแล้วก็ดูเหมือนว่าไมจังเนี่ยเธอยังประมาณในการใช้ชีวิตอยู่นะคะ พอดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวในตอนนี้ทาคาเอะก็ได้ปลอบใจลูกสาวตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนน่ะจะต้องมีที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแหละเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําจืดก็ต้องอยู่ในน้ําจืดปลาทะเลก็ต้องอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนมีที่เป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรอกนะเดี๋ยวไมจังเนี่ยก็ได้งานแล้วและในขณะที่สองคนแม่ลูกเนี่ยกำลังพูดกันเคสเกะเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับไอติมสองแท่งนะคะดูเหมือนว่าเขาจะรู้นะคะว่ายิง สาวทั้งคู่เนี่ยชอบรสชาติอะไรแล้วหลังจากนั้นทั้งสามคนเนี่ยก็ได้เที่ยวสนุกแอรเคาเลียมซึ่งตอนนี้ทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สนุกมากเลยแล้วเป็นวันที่เธอมีความสุขแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานขนาดไหนก็ตามแต่บ้านช่องที่ต้องกราบก็จะเป็นคนละที่กันหลังจากนั้นทั้งสมคนเนี่ยก็ได้ล่ำลากันนะคะครอบครัวอินิจิมะเนี่ยก็ได้แยกกลับกันไปสองคนพ่อลูกส่วนทาคาเอะในร่างเด็กนั้นเธอเนี่ยมี ชื่อหนึ่งว่าชิราิชิซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องกลับบ้านของเธอนะคะและในขณะที่ชิราิชิเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในบ้านนะคะเธอเนี่ยก็พบว่ามีรองเท้าคู่หนึ่งถอดอยู่ในหน้าบ้านซึ่งนั่นก็ทําให้สีหน้าของเธอเนี่ยถึงกับเปลี่ยนสีไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปในอีกวันหนึ่งและในเช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทาคาเอเนี่ยนำข้าวกล่องมาให้เคสุเกะซึ่งหลังจากที่ทาคาเอเนี่ยยื่นข้าวกล่องให้เคสุเกะแล้วเธอก็ได้บอกว่าเออเรื่องข้าวกล่องนะ่ะในตอนนั้นเองเคสุเกะ ได้พูแทรกขึ้นมานะคะเรื่องค่าเข้าวกล่องใช่ไหมและหลังจากนั้นเคสเกตเนี่ยก็ได้ยืนเงินจํานวนมากเลยให้กับทาคาเอะในร่างเด็กนะคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าเด็กที่ไหนพกเงินเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้หยิบเงินไปเพียงใบเดียวนะคะคือพันเยนแต่ดูเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยสีหน้าทาคาเอะเนี่ยดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยแล้วภาพก็ตัดไปที่บริษัทของเคสเกตแล้ววันนี้ก็เป็นตอนเที่ยงอีกวันหนึ่งนะคะที่เคสเกตเนี่ยได้มานั่งกินข้าวกล่องกั โมริยะจังแล้วดูเหมือนว่าเคสุเกะเนี่ยจะรู้สึกเป็นกันเองกับโมริยะจังมากขึ้นนะคะโดยที่เขาเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาให้กับโมริยะจังฟังด้วยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเที่ยวกับครอบครัวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําและหลังจากนั้นเขาเนี่ยยังนําของฝากกลับมาให้โมริยะจังด้วยนะคะแถมยังบอกว่านี่ครับของฝากต้องขอขอบคุณที่ทํเข้าวกล่องครั้งที่แล้วมาให้ผมด้วยหวังว่าคุณจะชอบนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นของฝากที่เป็นรูปปลาแสงอาทิตย์นะคะซึ่งโมริ เมจังเนี่ยก็รับมาด้วยความยินดีนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าไปกับครอบครัวของลูกสาวคุณเหรอคะซึ่งเคุเกะก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่หรอกครับผมไปกับลูกสาวของผมและที่สําคัญลูกสาวผมเนี่ยยังโสดหลังจากนั้นริยะจังเนี่ยถึงก็บอกว่าทั้งคู่สนิทกันจังดีเลยนะคะซึ่งเคุเกะเนี่ยก็ได้ยิ้มนะคะและหลังจากนั้นเขาก็ได้หยิบข้าวกอกของตัวเองมาเชิญชมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะกลับชาติมาเกิดแล้วในตอนนี้จะอยู่ อยู่ในวัยประถมก็ตามอยากรู้จังเลยว่าในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยทำอะไรอยู่สงสัยกําลังกินข้าวกล่องอยู่ละมัง้งแต่คงจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าเด็กประถมเนี่ยต้องกินอาหารที่โรงเรียนและเมื่อคิดแบบนั้นนะคะเคสเกะเนี่ยก็คิดไปไกลเลยว่ายายนั่นจะไปรอดกับเด็กประถมจริงไหมนะเนี่ยเพราะข้างในน่ะก็ปาไป40กว่าแล้วละสิแล้วภาพก็แต่ไปที่โรงเรียนประถมในตอนนี้ทาคาเอะหรือชิไรชิเนี่ยเธอกําลังอยู่ในโรงเรียนและในตอนนี้ก็ดันกลายเป็น คนที่คอยไกลเกียเด็กทั้งสองคนที่กําลังทะเลาะกันนี่นี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วดูเหมือนว่าเด็กชุดแดงกับเด็กชุดฟ้านี่กำลังทะเลาะกันนะคะซึ kind of ่งน้องชุดแดงเนี่ยก็โมโหใหญ่โตเลยแถมยังบอกอีกด <God. S 1> ้วยว่าชิรายชี้เนี่ยลำเอียงไปเขาข้างเด็กชุดฟ้าพอกายเกลียไปไกลเกี่ยมาก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะน้องชุดแดงเนี่ยหัวร้อนมากเลยก็พามาบอกว่าชิรายชี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มายุ่งอะไรล่ะซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เกี่ยวได้ยังไง เป็นเพื่อนรวมห้องกันนะเวลาแบบนี้มันต้องมีคนกลางคอยไกลเกลี่ยสิเหมือนกับสารไงเข้าใจไหมดูเหมือนว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องสารนะคะชิไรชิเนี่ยจึงอธิบายว่าก็ได้ยินเรื่องราวมาแล้วนะเดี๋ยวจะเรียบเรียงกันก่อนแล้วหลังจากนั้นชิไรชิเนี่ยก็ได้เปิดสารในห้องขึ้นนะคะเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าก่อนอื่นเรื่องมันเริ่มจากฮิมาริเนี่ยพูดถึงห้องมิยกิใช่ไหมซึ่งน้องชุดฟ้าเนี่ยก็ได้ยอมรับค่ะว่ามายูจังเนี่ยถามและหลั หลังจากนั้นเธอก็เลยพังปากออกไปบอกว่ามันสศกกระโปซึ่งน้องชุดแดงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเหอมาด่าทอฉันเสียเให้หายซึ่งน้องชุดฟ้าเนี่ยน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจก็แค่พูดความเห็นออกไปก็แค่นั้นเองซึ่งน้องชุดแดงเนี่ยโมโหมากเลยนะคะแล้วมันสก,กระปตรงไหนละยะโูจาแบบนี้เนี่ยฉันเสียหายนะเห็นไหมเด็กผู้ชายเนี่ยเอาไปล้อกันยกใหญ่แล้วและในตอนนี้ชี้ลายชี้เนี่ยก็ได้ฟังความเห็นทั้งหมดนะคะแล้วเธอก็ได้บอกว่า ก็จริงนะการหลุดปากออกไปโดยที่มันไม่ใช่เรื่องดีน่ะฮิมาริต้องขอโทษเรื่องนั้นซะซึ่งน้องชุดฟ้าเนี่ยก็ได้บอกขอโทษนะคะแต่ถ้าว่าเจ้าหนูชุดแดงเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะโกรธแล้วก็หัวร้อนสุดๆเลยแถมยังบอกว่าไม่ยกโทษให้อีกด้วยในตอนนั้นเองชิไรชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าให้มันน้อยๆหน่อยสิเรื่องแค่นี้ยังวีนไม่หยุดตอนโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวก็ไปไม่รอดแน่และหลังจากนั้นชิไรชี้เนี่ยก็ได้บ่น อกไปด้วยประสบการณ์กว่า40ปีของเธอแต่ถ้าว่าเด็กปฐมที่เธอคุยด้วยนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะน้องชุดแดงเนี่ยก็ได้แต่บ่นว่าคุยกับชิรายชีเนี่ยเหมือนกับคุยคนแก่เลยแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็กลับไปอยู่กับกลุ่มของตัวเองนะคะแล้วก็ชี้นาชิรายชีด้วยว่าจําไว้นาชิรายชีผู้หญิงที่ขี้บน่นน่ะไม่มีผู้ชายคนไหนชอบหรอกนะและในตอนนั้นเองเด็กผู้ชายในห้องที่หน้าตาดีคนนึงเนี่ยก็เดินเข้ามาแต่ฉันว่าไม่ใช่หรอกนะเป็นแบบนี้ มันก็ดีแล้วซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าทาเครุคุงดูเหมือนว่าสาวๆในห้องเนี่ยจะชอบเขามากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปนในตอนเลิกเรียนและในตอนนี้ชิรายชิเนี่ยก็กําลังเดินออกจากโรงเรียนนะคะโดยมีทาเครุเนี่ยเดินตามมาดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเด็กที่โตด้วยกันตั้งแต่เด็กซึ่งทาเครุเนี่ยก็ได้มาชวนชิรายชิคุยแถมยังบอกด้วยว่าเธอเนี่ยตั้งแต่กลับมาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าสดใสล่าเริงแล้วก็ก าพูดมกขึ้นซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วซึ่งทาเครุคุงก็บอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะนะเธอก็เป็นแบบนี้มันไม่แปลกหรอกแต่ตั้งแต่เธอกลับมาแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเงียบไปแต่เมื่อเห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ดีใจนะซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้หันไปบอกทาเครุคุงว่าขอบคุณนะที่เป็นห่วงแล้วภาพก็ตัดไปที่ชิรายชี้หรือทาคาเอะนะคะพ่อแม่คนปัจจุบันของฉันอย่าล้างกันเมื่อปีกอ่อน แต่ฉันจําเรื่องนั้นไม่ค่อยได้หรอกนะคาดว่าคงจะเป็นผลมาจากที่ได้ความทรงจํามาจากชาติก่อนละมั้งเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่บ้านกับแม่แค่สองคนแล้วชิรายชีเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในสุดสัปดาห์นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยกลับจากเที่ยวที่อควาเรียมเมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามาเธอได้เห็นรองเท้าแม่ของเธอเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยแต่ที่ตกใจกว่านั้นก็คือแม่ของเธอพบว่าเธอเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านซึ่งแม่ก็ได้คา คันนะคะว่าเธอเนี่ยไปไหนมาซึ่งชิรายชีก็ได้บอกว่าเธอไปเที่ยวอควาเรียมกับเพื่อนมาแม่ก็ได้ถามนะคะว่าเธอไปเอาเงินมาจากไหนซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้พยายามอธิบายว่าเป็นเงินที่เก็บออมค่าขนมในตอนเย็นซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่ชิรายชี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะเพราะเธอก็โมโหเป็นอย่างมากเลยได้ต่อว่าชิรายชีเป็นการใหญ่แถมยังให้ชิรายชี้เนี่ยส่งเงินที่เธอมาให้หมดไม่ว่าจะเหลือมากหรือน้อยขนาดไหนแน่นอนว่าชี ชรายชยีก็ได้ส่งเงินที่เธอมีทั้งหมดให้กับแม่นะคะและเมื่อเห็นว่าจํานวนเงินมันน้อยมากแม่ของเธอก็โกรธยกใหญ่เลยแล้วก็พานไปบอกว่าเธอเน,น่าจะแอบเงินไว้ที่ห้องแล้วในตอนนั้นเองชรายชีก็คิดขึ้นได้นะคะว่าเธอได้แอบโทรศัพท์ที่เคสเกตเซื้อให้ไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือของเธอซึ่งเธอเก็ได้รีบวิ่งตามไปที่แม่ของเธอนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องของชรายชีในตอนนี้แม่ของชรายชยีกำลังโกรธแล้็ขาดสติเป็นอย่างมากเลย เธอพยายามหาเงินของลูกเธอที่แอบ,บซ่อนเอาไว้แน่นอนว่าก็ไม่เจอนะคะไม่ว่าจะค้นตรงชั้นหนังสือหรือในตู้เสือ้อผ้าและในขณะที่กําลังมุ่งไปที่โต๊ะเขียนหนังสือของชิรายชิจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของแม่ชิรายชิเนี่ยกระดังขึ้นนะคะในตอนนั้นเองเธอได้ละความสนใจจากห้องของชิรายชิลูกสาวของเธอแล้วก็กลับไปรับโทรศัพท์และหลังจากที่รับโทรศัพท์แล้วก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ของแม่ของชิรายชิเนี่ยจะเบาบางลงนะคะหลังจากที่เธอ คุยกับคนปลายสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็เลยเดินมาที่ชิรายชิแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยยังโกหกเธอเนี่ยจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่ดูเหมือนว่าครอบครัวของชิรายชีและแม่ของชิรายชีเนี่ยจะมีปัญหานะคะแล้วเธอเนี่ยก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาขึ้นแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ชิรายชีเนี่ยกำลังนอนคิดหนักเลยก็กะว่าจะไม่ทักทายหรอกนะหลังจากที่ได้ความทรงจําคืนมาแต่วันนั้นเนี่ยดันเดินผ่านกัน แล้วก็เห็นสีหน้าสังกตายของเคสเกะมันก็อดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปแล้วในตอนนี้เขาเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่อยากจะออกมาเพราะครอบครัวอินิจิมะเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นยิ่งพบก็ยิ่งอยากเจอยิ่งอยากเจอก็รอคอยที่จะอยากเจอครั้งต่อไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ครอบครัวอินิจิมะนะคะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยกำลังปรึกษากันนะคะว่าตอนปิดเทอมสุดสัปดาห์เนี่ยอยากจะพิเที่ยวไหนกันดีซึ่งแน่นอนว่าใจจริงของเคสเ เกเนี่ยอยากจะไปเที่ยวไกลๆแล้วก็ค้างคืนแต่ถ้าว่าไมจ้างเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้คุณแม่น่ะเป็นลูกของบ้านอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีพ่อแม่คนนั้นหรอกที่จะปล่อยให้ลูกไปกับคนที่ไม่รู้จกักหรอกซึ่งตอนนี้นะคะเคสเกะก,ก็ได้บ่นออกมาว่างั้นไปเช้าเย็นกลับก็ยังดีต้องลองส่งข้อความไปถามดูแลหลังจากนั้นสองคนพอลูกเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปหาชิรายชินะคะหรือทาคาเอะนั่นเองแล้วภาพก็ตไปที่ทาคาเอะในตอนนี้เธอได้รับข้อความจากครอบครัว อินิจมะนะคะเรื่องการไปเที่ยวสุดสัปดาห์นั่นเองซึ่งในตอนนี้ชิรายชี้เนี่ยก็อยากจะตอบปฏิเสธไปนะคะและในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงแม่เธอคุยโทรศัพท์นะคะดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชีเนี่ยจะมีนัดในสุดสัปดาห์เช่นกันดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างเวลาให้ชิรายชีเนี่ยไปกับครอบคอรัวอินิจมะแล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นชิรายชี้เนี่ยก็ได้ส่งข้อความตอบกลับไปนะคะว่าเธอเนี่ยจะว่างในวันที่28และหลังจากที่ครอบคอรัวอินิจมะเนี่ยได้ข้อ ความจากทาคาเอะหรือชิรายชิแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มองไปที่ปฏิทินนะคะวันที่28วันนั้นสินะส่วนพ่ออย่างเคสเกะเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยที่ภรรยาว,วัยปฐมของตัวเองเนี่ยตอบตกลงแถมยังบีบวันมาให้อีกด้วยเขาเนี่ยในลายโปรแกรมยาวเป็นหางว่าวเลยจนไมจังต้องทวงเอาไว้นะคะว่าไปแค่เช้าเย็นกลับเองค่ะพ่อแล้วภาพก็ตะไม่ในวันสุดสัปดาห์ในตอนนี้3มคนพ่อแม่ลูกก็ได้ไปอยู่ที่สวนทันตะวันนะคะแล้วตอนนี้เค เสเกะเนี่ยกำลังขอให้คนที่ผ่านไปผ่านมาช่วยถ่ายรูปครอบครัวให้หน่อยและในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ยืนถ่ายรูปด้วยกันนะคะและหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วชิรายชี้หรือทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกเคสเกะว่าไว้ค่อยส่งรูปให้ด้วยนะซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้ตกลงนะคะหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสถานที่ดูเหมือนว่าสถานที่ที่มาเที่ยวกันเนี่ยมันมีหลายกิจกรรมที่ได้ทำกันทั้งกิจกรรมปีนป่ายแล้วก็ทีให้น่งพักผ่อนหย่อนใจและในตอนนี้เอง เคสุเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากไปลองกิจกรรมปีนป่ายดูหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ลองไปปีนป่ายนะคะแต่เทราว่าด้วยวัยแล้วนั้นก็ทําให้เขาเนี่ยขึ้นไปติดอยู่เป็นเครื่องเล่นจนทําให้เชิรชริหรือทาคาเอะเนี่ยต้องขึ้นไปช่วยนะคะแน่นอนว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยทำให้เธอเนี่ยปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วและหลังจากนั้น3ามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็เที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกว่าจะกลับก็เย็นซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3มคนเนี่ยไปด้วยรถไฟฟ้าค่ะ กลับมาเนี่ยก็หมดแรงจนเผลอหลับไปบนรถไฟเลยและในที่สุดทั้งสมคนเนี่ยก็กลับมาถึงที่บ้านในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ได้เก็บข้าวของนะคะที่ได้ซื้อมาจากของฝากจากที่ไปเที่ยวมาในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้มานั่งที่ห้องครัวนะคะแล้วก็ได้เรียกเคสเกะเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะคุยเรื่องสําคัญเพราะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะบอกว่าคงจะมาเจอไม่ได้อีกแล้วนะดูเหมือนว่าปัญหาทางบ้านของเธอเนี่ยทำให้เธอต้องปฏิเสธที่จะเจอเคสเกะและครอบ ัวอินิจิมะนะคะแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะพูดจู่จูไฟในห้องเนี่ยก็ได้ดับลงในตอนนี้ไม่ได้ถือเค้กออกมาแล้วก็ได้สุขสันต์วันเกิดเธอนะคะเพราะในชาติที่แล้วเนี่ยวันเกิดของเธอคือวันที่28นั่นเองแล้ววันนี้คือวันครบรอบวันเกิดของแม่ของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าครออินิจิมะเนี่ยตั้งใจจะสプライวันเกิดให้กับทาคาเอะนะคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้ขอบคุณทั้งสองคนหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องไปแล้วก็บอกทั้งสองคนว่า เธอจะไปเปิดไฟให้นะและหลังจากที่ทาคาเอะเนี่ยเดินออกไปจากห้องนะคะครอบครัวนิจิมะสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ได้คุยกันดูเหมือนว่าวันนี้แม่ของเธอเนี่ยจะมีท่าทีที่แปลกไปแน่นอนว่าเคซเกะเนี่ยก็ได้สังเกตซึ่งนายจังก็ได้ถามว่าไม่รู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะทําอะไรให้แม่ได้มากไหมซึ่งเคซเกะก็ได้แต่บอกว่าก็ทําตัวให้มีความสุขมากที่สุดนั่นแหละเพราะปกติแล้วทาคาเอะเนี่ยเป็นคนที่ไม่บอกอะไรอยู่แล้วเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้ว ก็เป็นคนที่ขี้เหงานะเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยมีหน้าที่มีความสุขให้แม่เขาเห็นแม่เขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราและในขณะที่สองคนพ่อลูกคุยกันอยู่ในห้องนะคะทา,าเอะเนี่ยก็ได้หยุดยืนอยู่หน้าห้องฟังสองคนพ่อลูกคุยกันนะคะดูเหมือนว่าคนที่เข้าใจเธอที่สุดสุดท้ายแล้วก็เป็นเคซุเกะอดีตสามีของเธอนั่นเองเธอเนี่ยได้ยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องนะคะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้กลับเข้าไปในห้องเมื่อกลับมาในห้องแล้วนะคะในตอนนี้เคซุเกะเนี่ย ได้ตัดแบ่งเค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วเคซิเกก็ได้ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะพูดอะไรงั้นหรอซึ่งชิรายชี้หรือทาคาเอะเ,เนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณนะที่อยากจะพูดนะ่ะขอบคุณมากเลยที่ไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ที่ฉลองให้แบบนี้ซึ่งไมจังเมื่อได้ยินแบบนั้นนะคะเธอก็ได้บ่อน้ําตาแตกเลยที่ขอบคุณคือพวกเราตั้งหากค่ะที่แม่เนี่ยได้กลับมาหาพวกเราและหลังจากนั้นทั้ง3มคนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ได้ร้องไห้กันนะคะดูเหมือนว่าฉันในตอนนี้อยากมี ีวิตอยู่กับทั้งสองคนจริงๆนั่นแหละก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือพระอาทิตย์ของฉันต่อให้ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องก็ตามแต่ขอเห็นแก่ตัวสักครั้งหน่อยเถอะแล้วทาคาเอะหรือชิไยชี้เนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่พวกเขาทั้ง3ามคนเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมานะคะแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดตอนที่3ม,มาและในตอนนี้ทาคาเอะกับเคสุเกะเนี่ยก็ได้มอบของข,องขวัญให้กับไมจังนะคะดูเหมือนว่าน้องไมจังเนี่ยจะสามารถสมัครงานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเคซกเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยพ่อกับแม่ตั้งใจเลือกให้ลูกเลยนะแล้วทาคาเ,คเอะเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าที่ทํางานสําหรับไมจ้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ามันยากมากเลยค่ะต้องสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าดูเหมือนว่าบริษัทที่น้องไมจังสมัครเข้าไปทํางานเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์นะคะเพราะเธอเนี่ยต้องคอยไปสอนลูกค้าตามที่ต่างๆและในตอนนี้เคซกเกะเนี่ยก็ได้ชวนให้ครอบครัวทุกคนเนี่ยไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันนะคะ ซึ่งน้องไม้จังเนี่ยก็ปฏิเสธทันทีเลยเธอเนี่ยได้บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูได้รับเลือกเดียวกับลูกค้าเป็นครั้งแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่คงจะไปดูดอกไม้ไฟด้วยไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองทาคาเอะก็บอกด้วยนะคะว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยเพราะคนที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอะ่ะในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ถึงกับเซ็งไปเลยนะคะไม่เป็นไรงั้นไว้ไปดูที่อื่นก็ได้แล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พยายามเปิดโทรศัพท์เพื่อทีอ่จะหาจุดดูดอกไม้ไฟนั่นเองแล้วหลังจากนั้นทั้งสมคนเนี่ยก็ การดูดอกไม้ไฟนะคะเพราะการดูดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายน้องไมจังเนี่ยนั่นร้องไห้งอแงเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ลำบากกันมากเลยเมื่อนึกถึงเรื่องก่อนๆแล้วทุกคนเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นพังสุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยได้ดูด้วยกันพวกก็ไม่กล้าไปอีกเลยพเพราะกลัวไมจังเนี่ยจะงอแงแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ที่บริษัทเคสเกะเนี่ยได้มาทักปริยะจังนะคะ ได้ถามโมริยะจังว่าช่วงบ่ายนี้ลางั้นเหรอครับซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าตอนเย็นเนี่ยมีนัดดูดอกไม้ไฟกับเพื่อนค่ะถ้าไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะทันเพื่อนนัดพอดีและเมื่อพูดถึงดอกไม้ไฟเคซเกะเนี่ยถึงกับบอกเลยนะคะว่าผมเองก็อยากไปดูแต่ทว่าลูกเนี่ยดันมีนัดกับลูกค้าน่ะสิครับผมก็เลยอดไปดูซึ่งดูเหมือนว่าเคซเกะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวครอบครัวของเขาเนี่ยให้กับโมริยะจังฟังนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินดีกับเคซเกะนะคะที่ไม่จัด างเนี่ยสามารถหางานได้แล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ไม้จังนะคะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังเดินทางไปบ้านลูกค้าแน่นอนว่ามีพี่ที่ทํางานเนี่ยคอยไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วในที่สุดก็ได้ถึงบ้านลูกค้านะคะในตอนนี้พี่ที่ทำงานเนี่ยได้แนะนําตัวไม้จัางว่าวันนี้เนี่ยไม้จัางจะเป็นคนสอนการใช้คอมพิวเตอร์นะคะให้กับลูกค้าส่วนคุณลุงลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขาไม่สะดวกคงต้องให้ลูกชายเนี่ยมาเรียนการใช้คอมพิวเตอร์แทนหลังจากนั้นคุณลุงเนี่ยก็ได้ตะโกนเรียกลูกชาย ของเขาลงมาซึ่งท่าทีของลูกชายคุณลุงเนี่ยก็ทําให้ชวนหน้าอึดอัดอองมากมากเลยหลังจากนั้นลุนพีของไม้จางเนี่ยก็ได้ขอตัวเพื่อที่จะไปดูงานที่อื่นก่อนแล้วก็ทิ้งไม้จางเนี่ยให้อยู่คนเดียวนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เริ่มทํางานของเธอแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้น้องไม้จางเนี่ยกำลังนั่งรอรถไฟนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะหมดแรงอามากมากเลยไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนยังไงสีหน้าเนี่ยแทบอ่านไม่ออกเลยว่าเขา ใจจหรือไม่เข้าใในตอนนั้นเองน้องไม้จังเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์โทรหาแม่นะคะแล้วพากระตัดไปที่ชิรายชีในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังนั่งทาการบ้านของตัวเองอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าชิรายชีเนี่ยตั้งใจจะทําการบ้านที่ผิดบ้างนะคะต้องทําผิดบ้างสินะเราจะได้ดูสมเป็นเด็กประถมแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ยจะเป็นไม้จังนะคะซึ่งน้องไม้จังเนี่ยก็ได้โทรไปเล่าเรื่องราที่เธอเนี่ยได้ไปสอนงานครั้งแรก ใจความสําคัญนั้นก็คือน้องไม้จางเนี่ยขาดความมั่นใจในการทํางานของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองสอนหรือเปล่าซึ่งทาเอะในฐานะแม่นะคะเธอก็ได้แนะนําว่าไม้จางเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะแนะนําตามที่อ่านในตําราเป๊ะๆเ,เลยใช่ไหมแต่ถ้าไม้จางเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นภาษาของไม้จางเองแม่เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยต้องเข้าใจอย่างแน่นอนเลยไม้จางเนี่ยต้องค่อยๆปรับไปนะหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าไม้จางเนี่ยจะผ่อนคลาย เป็นอย่างมากเลยเพราะเธอรู้แล้วว่าเธอเนี่ยบกพร่องตรงไหนคงมีแค่แม่คนเดียวเท่านั้นละมัง้งที่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นยังไงหลังจากนั้นทคาเอะเนี่ยก็ได้ชวนไมจางไปดูดอกไม้ไฟนะคะซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยวันนี้แม่ไม่ว่างไม่ใช่เหรอคะแล้วภาพกระตัดมาที่ชิรายชิหรือทคาเอะนั่นเองเธอเนี่ยก็ได้บอกกับลูกสาวเธอว่าดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะว่างแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หน้าบ้านของชิรายชิดูเหมือนว่า แม่ของชิรายชีเนี่ยจะไม่อยู่นะคะเพราะเธอได้เขียนโน้ตกระดาษไว้ว่าวันนี้กลับช้าแล้วก็ได้วางเงิน500ยเยนเอาไว้ให้ชิรายชีนั่นเองซึ่งไมจังเนี่ยก็กังวลน,นะคะว่าพ่อของเธอเนี่ยจะกลับมาทันหรือเปล่าส่วนทาคาเอะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้นัดล่วงหน้าเนี่ยเคสเกะค,คงไม่กลับมาเร็วอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเธอก็ตั้งใจชวนไมจังไปนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่มอริยะจังดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเธอกำลังอยู่กับเพื่อนของเธอแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในชุด ยูกตะทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กสาวที่อยู่ในชุดยูกตะและสวยงามมากเลยในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินทางเพื่อที่จะไปดูดอกไม้ไฟนะคะในตอนนั้นเองเพื่อนของโมริยะจังก็ได้บอกว่ารอบหน้าให้โมริยะจังเนี่ยใส่ชุดยูกตะไปนัดบอยก็แล้วกันเพราะเธออยู่ในชุดนี้เนี่ยมันสวยเป๊ะปังจริงๆและในขณะนั้นเองโมริยะจังเนี่ยก็ได้เห็นนะคะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนั่นก็คือเคสเกะซึ่งเธอเนี่ยก็เดินเข้าไปทักทายนะคะและในตอนนี้เองก็ด ดูเหมือนว่าเพื่อนของโมริยะจังเนี่ยได้เข้าไปแนะนําตัวว่าเธอเนี่ยคือเพื่อนของโมริยะจังแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้คิดไปเองนะคะว่านี่ก็คงจะเป็นผู้ชายคนแรกที่คุยกับโมริยะจังแล้วมัง้งแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ชวนเคสุเกะเนี่ยไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่ร้านดอกไม้ไฟนะคะในตอนนี้เคสุเกะเนี่ยก็ได้ปูเสื่อน,น้ํามันให้กับสองสาวนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าจุดไหนเนี่ยดูผู้ชัดที่สุดพอเขาเนี่ยมาบ่อยนั่นเองแต่ก็เพื่อก่อนแล้วนะแล้วหลังจาก จากนั้นเพื่อนของโมริยะจังก็ได้บอกว่างั้นฝากโมริยะจังด้วยนะคะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปซื้อของกินมาให้แต่ถ้าว่าโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะซื้อของมาให้คุณเคสเกะรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้รีบลากเพื่อนออกมานะคะแน่นอนว่าโมริยะจังเนี่ยบอกว่าเคสเกะเนี่ยเป็นแค่เพื่อนทานข้าวกองแต่เพื่อนของเธอก็ดูจะไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าว่าโมริยะจังเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเพื่อนของเธอมากแล้วเธอเนี่ยก็ไปรีบไปซื้อของเพราะกลัวว่าเคสเกะเนี่ยจะ นนแล้วภาพก็ตัดมาที่เคสุเกะในตอนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งคิดถึงลูกแล้วก็ภรรยาของตัวเองนะคะเสียดายจังเลยที่ทั้งคูเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆเคสุเกะเนี่ยก็ได้ยินเสียงทาคขเอะในร่างเด็กนะคะแน่นอนว่าเคสุเกะเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้เจอภรรยาของตัวเองแม้ว่าจะอยู่ในร่างเด็กก็ตามซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคิดถึงเมื่อก่อนเลยเนาะก่อนที่เขาจะพูดอะไรไปทาคขเอะเนี่ยก็ได้สอกไปที่พุงนะคะเพราะกลัวว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะมองคิด เกเป็นตาเท่าหัวงูนั่นเองแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ดังด้วยกันนะคะซึ่งทาคาเอะก็ได้บอกว่าอีกสักพ anyway. <eurs> ักนึงเนี่ยไมจังจะตามมาแล้วในตอนนั้นเองโมริยะจังเนี่ยก็ได้เดินกลับมาก่อนนะคะซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาจากไหนหลังจากนั้นทาคาเอะเนี่ยก็ได้ชิงแนะนําตัวก่อนนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นหลานของเคสเกะแล้วหลังจากนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้แนะนําตัวของตัวเองนะคะในที่สุดทาคาเอะก็รู้แล้วว่าเพื่อนทานข้าวกล่องของเคสเกะก็คือ เด็กสาวที่อยู่ตรงหน้านั่นเองยังเด็กอยู่เลยแถมสวยอีกด้วยสําหรับทาคาเอะในตอนนี้แล้วนะคะทาเคสุเกะจะมีใครหรือมีครอบครัวใหม่เธอเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยถึงแม้ว่าอดีตเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าว่าในตอนนี้เธอเป็นเพียงแค่เด็กประถมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เคสุเกะเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือมีชีวิตใหม่นั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าต้องขอตัวไปรับพี่ไม่ก่อนนะคะดูเหมือนว่าพี่ไม่เนี่ยคงจะใกล้มาถึงแล้วที่คาคาเอะพูดแบบนี้ เพราะเธอเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันนะคะและหลังจากที่เธอพูดเสร็จแล้วชิไรชิหรือทาคาเอะเนี่ยก็วิ่งออกไปเลยละค่ะแล้วภาพกระตัดมาที่เคซูกเกะกับมริยะจังในตอนนั้นเองมริยะจังเนี่ยก็รีบลุกขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูว่าหลานของเคซูกเกะเนี่ยวิ่งไปไหนในตอนนั้นเธอเนี่ยก็ดันเผลอเหยียบกระป๋องแล้วก็ล้มลงนะคะซึ่งเคซูกเกะเนี่ยอยู่ใกล้เขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปประคองและในตอนนั้นเองไมจังเนี่ยก็ดันมาถึงพอดีแล้วเธอเนี่ยก็ดันมาเห็นภาพที่เธอเนี่ย ไม่นึกว่าจะเห็นและหลังจากที่มุรยะจังเนี่ยตั้งตัวได้แล้วนะคะเธอก็ได้รีบเดินไปแนะนําตัวกับไมจังนะคะว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานถึงเคสเกตแต่ทว่าไมจังเนี่ยกับทากิริยาไม่ดีเลยเธอเนี่ยได้พูดออกไปว่าวันนี้หนูเหนื่อยมากเลยค่ะคงจะดูดอกไม้ไฟกับทุกคนไม่ได้นะคะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินออกมาซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกของเธอหรือไมจังเนี่คิดยังไงแล้วเธอเนี่ยก็ได้รีบพิ้งตามไมจังกลับบ้านนะคะแล้ว แล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านเคสเกะแล้วไมจังในตอนนี้ไมจังเนี่ยกำลังนั่งซึมอยู่ที่โต๊ะอาหารนะคะซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้ถามว่าลูกเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็โมริยะจังเนี่ยฝากขอโทษลูกด้วยนะและในตอนนั้นเองไมจังเนี่ยก็ได้ต่อว่าพ่อของเธอนะคะดูเหมือนว่าเธอจะไม่พอใจที่เห็นเคสเกตสนิทก,กับโมริยะจังและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบเข้าห้องไปซึ่งในตอนนั้นเคสเกตเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกลูกนะคะซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปคุยด้วยแต่ถ้า ว่าทาคาเอะในร่างเด็กก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเป็นคนคุยเองก็แล้วกันแต่ก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปคุยกับลูกของเธอเธอก็ได้บอกเคซุเกะว่าอันที่จริงน่ะฉันเป็นฝ่ายผิดเองแหละที่ปล่อยให้คุณอยู่กับลูกต้อง10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนทําให้เวลาคุณกับลูกหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนเข้าไปคุยกับลูกเองฉันรู้ว่าลูกเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของไมจังนะคะในตอนนี้ไมจังเนี่ยได้กล่าวขอโทษทาคาเอะในร่างเด็กนะคะซึ่งไมจงัง ก็ได้ถามทาคาเอะในร่างเด็กนะคะว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะแม่ที่เห็นพ่อเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งทาคาเอะก็ได้แต่ที่บายว่าถ้าตอนที่เธอกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเคสกเกะแต่งงานมีครอบครัวใหม่เธอก็คงจะไม่มีสิทธิ์โกรธแล้วในตอนนี้เธอเนี่ยก็อยู่ในร่างเด็กประถมซึ่งในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็งองแงใหญ่เลยนะคะเธอบอกว่าไม่สนหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ปฏิหารเนี่ยเกิดกับครอบครัวเราไม่รู้ว่าปฏิหารครั้งนี้จะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เธอเนี่ยดีใจมาก มากเลยที่ครอบครัวเนี่ยได้อยู่พร้อมนา้าพร้อมตากันแล้วในขณะที่ไมจางเนี่ยกำลังคุยกับทาคาเอะนะคะด้านนอกเนี่ยก็มีเคซเกะคอยฟังอยู่ในที่สุดเคซเกะเนี่ยก็ได้เคาะประตูนะคะแล้วก็ได้บอกว่าไมจังทาคาเอะขอมาคุยที่ห้องนั่งเล่นหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกมาที่ห้องนั่งเล่นนะคะในตอนนี้เคซเกะเนี่ยได้นั่งรอสองสาวอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่แล้วเมื่อทั้งสองคนเนี่ยมาที่โต๊ะอาหารก็พบว่าเคซเกะได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งเอาไว้ ูเหมือนว่าเคสเกะเนี่ยจะสร้างะเ,เบียนสมรสขึ้นมานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้อธิบายให้ทั้งสองคนทราบว่าไม่รู้ว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะคิดยังไงแต่เขาเนี่ยอยากให้ทั้งคู่รู้ว่าเขาเนี่ยยังคงรักทาคเเอะอยู่เสมอและหนังสือฉบับนี้จะเป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงของเขาตลอดไปแล้วก็ขอให้ไมจังเนี่ยเซ็นเป็นพยานด้วยนะคะและนอกจากนี้เคสเกตเนี่ยยังขอโทษไมจังอีกด้วยนะคะพอขอโทษนะไมจ่จังที่ต้องปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่คนเดียวเสมอมาเลยตั้งแต่ แม่เนี่ยจากไปขอโทษที่ไม่ได้เข้าใจลูกอยู่เคียงข้างลูกเวลาลูกเศร้ามันจนะทให้ลูกโดดเดี่ยวมากเลยสินะแล้วในที่สุดก็ดูเหมือนว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยจะเข้าใจกันหลังจากนั้นเคสเกตเนี่ยก็ได้เซ็นลงไปในเอกสารทาคาเอะก็เช่นกันนะคะรวมถึงไมจังที่เซ็นเป็นพยานด้วยและหลังจากนั้นไม่นานชิรายชี้หรือทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับบ้านนะคะตอนแรกเนี่ยเคสเกตต้องการที่จะไปส่งแต่ว่าเธอเนี่ยได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วภาพกระตันมาที่ชิาย ใตชีหรือทาคะเอะในร่างเด็กในตอนนี้เธอเนี่ยต้องรีบวิ่งกลับบ้านนะคะแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยเธอก็วิ่งกลับบ้านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสุดๆไปเลยในตอนนี้เธอเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วเคซเกะเนี่ยก็คำนึงถึงความรู้สึกลูกแล้วก็ลงมือทําในแบบฉบับของเคซเกะเองถึงใจจะคิดว่าไม่เสียใจที่เคซเกะเนี่ยอาจจะมีครอบครัวใหม่ก็ตามแต่ยังไงฉันก็ยังคงจะรักเคซเกะต่อไปแล้วก็รักมากด้วยแล้วนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3า ตอนที่4ี่เปิดมาแล้วภาพก็ต่ดระที่บ้านอิจิมะนะคะในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยเธอก็ได้นั่งทานข้าวดูเหมือนว่าในเช้าวันนี้เนี่ยเธอมีอะไรที่จะคิดหนักอยู่ในตอนนั้นเองพ่ออย่างเคสเกตเนี่ยก็ได้เดินมาทักทายลูกสาวอย่างไมจังนะคะเป็นอะไรเหรอลูกเคสเกะเนี่ยเพียงแค่เดินไปทักทายไมจังเนี่ยถึงกับสะดุ้งเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยไมจังต้องไปพบลูกค้าคนที่เธอเนี่ยได้สอนคอมพิวเตอร์คราวที่แล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังมี ความกังวลหนักอยู่นะคะในตอนนั้นเองไม้จังเนี่ยก็ได้หันไปถามเคสเกตนะคะเวลาพ่อเจอลูกค้าที่อธิบายยากๆแล้วเขาไม่ตอบโต้อะไรตัวที่เราเนี่ยอ่านความรู้สึกเขาไม่ออกพ่อจะจัดการยังไงล่ะคะซึ่งในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้ฟังคําถามไม้จังอย่างใจเย็นแล้วเขาก็ได้ตอบว่าลูกก็เพียงแค่รับฟังเขาแล้วก็ตอบเป็นภาษาของลูกถ้าลูกทําแบบนี้เขาก็จะเข้าใจซึ่งเป็นคําถามเดียวที่ไม้จังเนี่ยได้ถามกับทาคเ,เอะนะคะ และคําตอบที่ท่าใค้เอตอบและเคสเกะตอบก็เหมือนกันซะด้วยในตอนนั้นเองไมจังถึงก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยสมกับเป็นเนื้อคู่กันเลยนะคะตอบเหมือนกันเดะเลยในตอนนี้เคสเกะเนี่ยถึงกับอายตัวบิดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ไมจังในตอนนี้ไมจังเนี่ยได้เดินทางไปหาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าความตื่นเต้นของน้องไมจังเนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยมาก,ก่อนเวลานัดซึ่งในระหว่างทางที่เธอเดินไปเนี่ยเธอก เห็นหนุ่มคนที่เธอสอนนั่นเองซึ่งหนุ่มหล่อคอนนั้นมีชื่อว่าไอคาว่านั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งตกปลาแบบชิลๆเลยนะคะซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็เดินเข้าไปทักทายและไอคาว่าเนี่ยก็ได้ทักทายน้องนะคะอย่างสุภาพในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็ได้ตัดสินใจถามว่าการสอนของเธอเนี่ยควรปรับปรุงตรงไหนดีในตอนนั้นไอคาว่าเนี่ยก็ได้ตอบว่าอันที่จริงแล้วไมจังเนี่ยสอนรู้เรื่องนะแต่คนที่ไม่เอาไหนก็คือเขาพอดีว่า เขาเนี่ยไม่ค่อยชินกับคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันด้วยบรรยากาศร,รู้สึกอึดอัดนะคะส่วนกระทั่งถึงเวลาที่ไมจังเนี่ยต้องสอนคอมพิวเตอร์ให้ไอคา,าวะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะกลับไปที่ร้านค้านะคะน้องไมจังเนี่ยได้บอกว่าคุณไอคา,าวะเนี่ยโชคดีนะคะที่บ้านเนี่ยอยู่ริมทะเลได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ทุกวันซึ่งไอคา,าวะเนี่ยก็รับฟังน้องอย่างตั้งใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่คุณไมจังบอก นั่นแหละครับแต่ถ้าว่าเมื่อพายุเข้าเนี่ยก็เอาเรื่องเลยซึ่งในตอนนี้หน้าของน้องไมจังเนี่ยค่อนข้างงุนงงเป็นอย่างมากเลยไอเขาว่าก็เลยอธิบายว่าตอนพายุเข้าน่ะลื่นสูงกว่าภูเขาอีกนะครับแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยสูญเสียเพื่อนไปกับคืนลูกนั้นแม้กระทั่งศพยังหาไม่เจอเลยซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วคุณไอเขาว่าไม่เคยคิดอยากจะย้ายออกจากที่นี่เลยเหรอคะไอ้ขาว่าเนี่ยก็ได้ตอบว่า ที่จริงแล้วการหน,นีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทางออกหรอกครับเพราะผมคิดว่าการที่ผมอยู่ที่นี่ผมอาจจะได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะได้เจอคนที่เฝ้ารออยู่ก็ได้อย่าขำผมนะครับที่ผมเนี่ยคิดอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้ซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้มองไอคาวาแบบทึ่งๆนะคะไอคาวายังพูดอีกด้วยนะคะว่าผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเพื่อนผมอาจจะกลับมานะครับซึ่งหลังจากนั้นไอคาวาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่ออฟฟิศนะคะพร้อมก็บอกว่าถ้าช้ากว่านี้จะสอน งานสายนะครับในตอนนั้นเองน้องไมจางเนี่ยถึงกับตื่นเต้นไปเลยบ้าจริงจะสายแล้วเหรอเนี่ยแล้วภาพก็ตันมาในตอนเย็นในตอนนี้ชิไรชิหรือถ้าค่าเอะเนี่ยกำลังนับหนังสือการบ้านของเธออยู่นะคะซึ่งหลังจากนั้นชิไรชิเนี่ยก็ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อข้าวกล่องมากินในมื้อเย็นแล้วในตอนนั้นเองจูๆ่ๆไม่รู้ว่าโลกคมหรือบังเอิญเธอเนี่ยได้มาเจอกับโมริยะจังเขา้าในตอนนี้สองสาวสองวัยเนี่ยก็ได้ ยืนจ้องหน้ากันล้วภาพกระตัดไปที่บริษัทเคสเกตในตอนนี้เคสเกตเนี่ยกำลังช่วยงานเพื่อนร่วมงานอยู่นะคะแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเมื่อเขารับสายเนี่ยถึงกบร้องเสียงหลงไปเลยนะคะดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ยจะเป็นมริยะจังนะคะซึ่งหลังจากที่เขาคุยเสร็จเนี่ยถึงกบทำหน้าง,งงไปเลยไม่รู้ว่าไปสนิทกันตอนไหนทั้งสองคนนั่นนะ่ะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านมริยะจางังในตอนนี้มริยะ จางเนี่ยได้อยู่กับชิไรชีหรือทาคาเอะนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะหรือชิไรชีเนี่ยก็ได้คิดว่าไม่นึกเลยว่าจะถูกชวนมาทานข้าวที่บ้านแบบนี้แล้วชิไรชิหรือทาคาเอะเนี่ยก็ได้คิดต่อไปนะคะว่าแต่ถ้าฉันเป็นโมริยะจางังถ้ารู้ว่าเด็กเท่านี้ต้องดูแลตัวเองโดยต้องมาซื้อข้าวกล่องกินแล้วก็ฉันก็คงต้องทําแบบนี้และนะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้โมริยะจังเนี่ยก็ได้ดูแลชิไรชีเป็นอย่างดีเลยนะคะ เพราะเธอเนี่ยได้คิดว่าชิรายชิเนี่ยนั่นก็คือหลานของเคสเกะนั่นเองซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้ดูแลเทคแคร์ชิรายชิเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นน้ําที่นําให้ชิรายชิซึ่งในตอนนี้ชิรายชิเนี่ยก็รู้สึกดีกับมริยะจังเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยยังถือโอกาสสอบถามด้วยว่าทําไมเนี่ยถึงสนิทกับเคสเกะซึ่งหลังจากนั้นมริยะจังเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื ก่อนเนี่ยเธอเคยสนิทกับเพื่อนผู้ชายจนเป็นแฟนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ดันมีความทรงจําที่ไม่ดีทําให้เธอเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ผู้ชายจนกระทั่งเข้ามาทํางานในบริษัทซึ่งเมื่อแรกเขาเนี่ยก็เกิดเรื่องผิดพลาดเข้านะคะในตอนนั้นเธอเนี่ยได้เป็นลูกน้องของเคสเกะแล้วเคสเกะเนี่ยได้ออกมายอมรับความผิดพร้อมกับเธอนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกกับหัวหน้าว่าเป็นความผิดของเขาเองอย่าโทษลูกน้องเลยในตอนนั้นทําให้มุริยะจังเนี่ย รู้สึกเคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวเคสเกเซึ่งโมริยะจังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชิายชิฟังนะคะซึ่งชิายชิเนี่ยก็ได้ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็รู้สึกชื่นชมโมริยะจังพร้อมกับคิดว่าเคสูกเเกเนี่ยดีจังเลยนะที่ช่วยเด็กน่ารักแบบนี้เอาไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะพูดจาถูกคอกันมากๆเลยและในตอนนั้นเองโมริยะจังเนี่ยก็ได้บอกว่าดูๆไปแล้วร้านั้งเคสูกเเกเนี่ยก็เหมือนเคสเกเมากเลยนะในตอนนั้น เองชิรายชี้เนี่ยถึงกับว้อยววยเลยนะคะว่าพี่มาริยะจังต้องตัดแว่นแล้วล่ะคะ่ะหนูไม่เห็นเหมือนคุณลุงใส่แว่นใส่เสื้อเชยๆแบบนั้นสักหน่อยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องชิรายชี้ในตอนนี้ชิรายชี้หรือทาเาเอะเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้วนะคะในตอนนี้ทาเคคเอะเนี่ยก็ได้คิดว่าเคสุเกะเนี่ยได้ช่วยเหลือมาริยะจังด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาส่วนมาริยะจังทั้ง ขลอบและศรัทธานในตัวเคสเกะแบบนี้มันอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ด้วยสิและในขณะที่ชิรายชี้เนี่ยคิดอะไรเพลินๆน,นะคะในตอนนั้นข้อความในโทรศัพท์ของเธอก็เด้งขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นข้อความจากลูกสาวของเธอนั่นเองไมจังเนี่ยได้ส่งข้อความมาหาแม่ของเธอได้บอกความคืบหน้ากับการที่ไปทํางานซึ่งดูเหมือนว่า,าสถานการณ์เนี่ยจะดีมากๆเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าลูกค้าเนี่ยให้แนะนําสถานที่เที่ยวในโตเกะ แล้วให้เธอเนี่ยนำเที่ยวตั้งหากดูเหมือนว่าไมาจางเนี่ยจะมีซัมติงกับลูกค้าแล้วนะคะและในตอนนี้ทาคาเอะหรือชิราชิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นกว่าลูกสาวของตัวเองซะอีกแล้วภาพก็ตัดไปให้วันต่อมาในตอนนี้น้องไมาจางเนี่ยก็ได้มารอไอคาวาที่สถานีนะคะและไม่นานนักไอคาวาเนี่ยก็ได้มาถึงเขาได้ขอโทษเธอนะคะที่มาสายดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เข้าเมืองมานานก็เลยขึ้นสายรถไฟผิดๆทุกๆกว่าจะ มาถึงเนี่ยก็แย่เลยซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะบางทีฉันเนี่ยก็หลงรถไฟฟ้าเหมือนกันและหลังจากนั้นน้องไมจางเนี่ยก็ได้ทำตัวตัวเองเป็นไกด์นะคะนําไอคาว่าไปเที่ยวยังสถานที่เที่ยวต่างๆรวมถึงได้พาไปร้านคาเฟ่ชื่อดังอีกตั้งหากแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องไมจางในตอนนี้ไมจางเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยเธอจะนํามาผิดที่แล้วละมัง้งคาเฟ่ที่นี่เนี่ยขายของหวานถึงจะชื่อดัง ก็แต่มีแต่ลูกค้าผู้หญิงไม่รู้ว่าคุณไอคาวาเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่เมื่อมองไปที่ไอคาวานะคะก็พบว่าเขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับของหวานแถมเมื่อกินไปแล้วเขายังบอกอีกด้วยว่ามันอร่อยมากๆเลยครับต้องขอบคุณไมจังนะครับที่พาผมมาที่นี่และในตอนนั้นน้องไมจังเนี่ยก็ได้ทดลองกินนะคะแล้วก็พบว่ามันอร่อยจริงๆอย่างที่ไอคาวาบอกและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าน้องไมจังเนี่ยได้ถามว่างานแต่งงานเนี่ยเริ่มกี่โมงแล้วก็เสร็จกี่ ซึ่งไอคาว่าก็ระบุเวลามาว่าช่วงเย็นน่ะเริ่มตอน5้าโมงเย็นดูเหมือนว่ายังเหลือเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ด้วยกนันได้อีกนะคะและในตอนนั้นเองจูจูไอคาว่าเนี่ยก็ได้ถามขึ้นว่าจูจๆผมก็ฉุดคิดขึ้นนะคบว่าคนเราจะแต่งงานไปทําไมซึ่งมไอคาว่าถามแบบนั้นน้องไม้จางเนี่ยก็ได้นิ่งไปเขาก็บอกว่าอันที่จริงผมก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นหรอกนะคบซึ่งน้องไม้จางเนี่ยก็ได้ตอบไปนะคะว่าฉันเอง ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคนเราเนี่ยควรแต่งหรือไม่แต่งกันแน่แต่พ่อของแม่ฉันเนี่ยสนิทก,กันมากๆเลยละค่ะพอเห็นทั้งสองคนเนี่ยยังเงอะงะบ้างบ,างบางครั้งก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหากันบ้างมันก็ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกโล่งใจมากๆเลยมันทําให้รู้สึกใจเนี่ยเบาอยู่แล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดว่าแต่งงานกันไปทําไมให้เปลี่ยนความคิดมาเป็นว่าการเป็นสามีภรรยานี้ดีจังเลยนะอะไรทํานองนั้นน่าจะดีกว่านะคะซึ่งดูเหมือน ว่าคําตอบของน้องไมจังเนี่ยมันจะไปโดนใจไอคาวะเป็นอย่างมากเลยซึ่งไมจังเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะดูไม่เหมือนคําตอบนะคะแต่ไอคาวะเนี่ยก็ได้บอกน้องไมจังนะคะว่าเปล่าครับผมก็พอเข้าใจขึ้นมานิดนึงแล้วแหละแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นแล้วก็ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกจากการแล้วนะคะไอคาวะได้กล่าวขอบคุณน้องไมจังที่ได้พาเขาเนี่ยไปเที่ยวในหลายๆที่ซึ่งน้องไมจังเองเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไร อันที่จริงเนี่ยเธออยากจะพาไปมากกว่านี้แต่เธอเนี่ยดันกะเวลาผิดดังนั้นไอคาวะเนี่ยจึงถือโอกาสพูดเลยนะคะว่าไว้รอบหน้าเนี่ยเราก็ไปด้วยกันใหม่นะนั่นก็ทําให้น้องไมจางเนี่ยถึงอนานาหน้าแดงเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านอิจิมะและในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยในร่างเด็กก็ได้มานั่งเล่นที่บ้านอิจิมะนะคะในตอนนั้นเองข้อความในโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะมารายงานความคืบหน้าการไปเดทวันนี้ซึ่งน้องเนี่ย ก็ได้บอกว่าผู้ชายเนี่ยได้ชวนน้องไปเที่ยวรอบหน้าอีกด้วยแถมยังกำชับแม่ด้วยนะคะว่าห้ามบอกพ่อเด็ดขาดซึ่งคนเป็นแม่อย่างเธอเนี่ยกระปากนะคะเพอถ้าบอกเคสเกตไปมีหวังตกใจแย่เลยแล้วในตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยถึงเวลาที่จะออกเย้าออกเรือนหรือมีแฟนสักทีพอคิดถึงเรื่องเดทก็ได้แต่คิดถึงแม่ตัวเองนะคะแม่ของชิไรชี้นั่นเองดูเหมือนว่าแม่ของชิไรชี้เนี่ยจะออกเดทบ่อยขึ้น ทุกทีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเดทครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยจะคุยมานานแล้วด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตอนนี้แม่ของชิรายชีเนี่ยก็ได้เป็นพนักงานขายนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะทําให้เธออารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างมากเลยเพอเจอมนุษย์ป้าเข้ากว่ามนุษย์ป้าจะออกไปก็เล่นเอาเธอเนี่ยถึงกับเสียอารมณ์มากๆไปเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองก็มีเสียง อย่างดังขึ้นนะคะว่าสั่งข้าวกล่องถึง100งกล่องเลยเมื่อเธอเงยหน้ามาก็พบว่าเป็นคนที่เธอคุยด้วยนั่นเองอะไรกันฮิโรกิเองนะหรอรออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันก็ออกกะแล้วล้อภาพก็ตัดไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตอนนี้แม่เหิชี้ายชี้เนี่ยก็ได้ออกมากินข้าวกับฮิโรกินะคะดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้จักและสนิทกันซึ่งดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่ยรู้จักภูมิหลังผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างดีนะคะจากการ การพูดคุยกันทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงกับคบหากันแล้วและในตอนนั้นเองประตูของห้องทานข้าวเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอกจากที่โรกิเนี่ยจะไม่โกรธแล้วยังหันไปเล่นกับเด็กผู้ชายคนนั้นด้วยนะคะซึ่งพ่อของเด็กเนี่ยก็ได้เดินมาขอโทษขอโพยและหลังจากนั้นทั้งพ่อแล้วก็ลูกเนี่ยก็ได้จากไปนะคะในตอนนี้แม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ถามว่านายชอบเด็กงั้นหรอซึ่งเขาก็ได้บอกว่าก็ปก กตินะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้แม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้พาชิรายชิมาที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือฮิโรกินั่นเองในตอนนี้ความในใจชิรายชิเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านคำเลยนะคะแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่านี่ชิรายชิลูกสาวของฉันเองค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้ชิรายชิเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะอะไรกันมีแฟนแล้วไม่เคยบอกแฟนเ้นหรอว่ามีลูกใ ตอนนั้นฮิโรกิเนี่ยก็นิ่งอึ้งไปเลยนะคะแถมยังพูดอีกด้วยนะคะว่าก็ไม่คิดว่าลูกสาวเธอจะโตขนาดนี้ซึ่งหลังจากนั้นแมชิราชิเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ากลัวรู้ว่ามีลูกเราจะไม่คุยต่อในตอนนี้ไม่รู้สึกหวาดกาลัวแล้วแหละซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็พูดคุยกันนะคะดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่จะเป็นผู้ชายที่ใจเย็นและอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยซึ่งดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่จะรับได้นะคะว่าแฟนของเขาเนี่ยมีลูกติดมา และหลังจากนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยก็พูดเรื่องที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกัน3คนซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยถึงกับง,งงไปเลยนะคะถ้าย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วบ้านอิจิมะละ่ะในขณะที่ชิรายชี้เนี่ยกำลังสตันไปแม่ของเธอเนี่ยก็จะมาเข้าห้องน้ําทําให้เธอเนี่ยต้องอยู่กับแฟนแม่ของเธอ2ต่อ2ในตอนนี้รู้สึกอึดอัดจังแฮะและหลังจากที่แม่ของเธอเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะฮิโรกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่ เ,เห็นแก่ตัวมากเลยใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยก็ตกใจนะคะแล้วหลังจากนั้นฮิโรกิเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกว่าชิรายชี้เนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยได้รู้เรื่องหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่ารู้ไหมว่าแม่ของเธอเนี่ยน่าสงสารมากเลยต้องเติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่ติดการพานันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะเบาะแวงกันบ่อยๆจนตัวเองเนี่ยตั้งความหวังไว้ว่าถ้ามีครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความรักของเธอเนี่ยก็ต้องมาพังทลายอีกครั้งหนึ่งทำให้เธอต้องเป็นคนแบบนี้ก็อยากให้เธอเนี่ยเข้าใจแม่ของเธอนะซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นคนดีใช้ได้เลยซึ่งชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วแม่เนี่ยเป็นคนโมโหร้ายมากเลยบางครั้งก็ชอบเสียงดังใส่หนูแต่แม่เนี่ยก็เป็นคนเก่งมากเลย ที่ต้องทำงานคนเดียวถึงแม้ว่าบ้านจะไม่เก็บแล้วก็ไม่ทำอาหารให้หนูกินแต่หนูก็รู้สึกว่าแม่เนี่ยรับผิดชอบมากพอแล้วและที่แม่ทำได้ขนาดนี้หนูก็ถือว่าแม่เนี่ยเท่มากๆเลยและที่สำคัญแม่เนี่ยเป็นคนที่ยิ้มสวยมากเลยนะคะในตอนนั้นฮิโรกิก็ได้บอกว่าเสียอย่างเดียวตาขวางไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศในโต๊ะเนี่ยจะดีมากเลยนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้พูดจา แล้วก็หัวเราะกันห่างออกไปไม่ไกลแม่ของชิรายชิเนี่ยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําหรอกนะคะเธอเนี่ยได้ยืนดูสถานการณ์ที่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักในตอนนี้ใบหน้าของเธอเนี่ยก็ปรากฏรอยยิ้มแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3ตอนที่5้าเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่ชิรายชิหรือทาคาเอะนะคะดูเหมือนว่าหลังเลิกเรียนวันนี้เธอเนี่ยจะมีเรื่องคิดมากมายไม่รู้ว่าจะบอกไม่จังจะเคสเกตยังไงดีเรื่องย้ายบ้านเนี่ย หลังจากนั้นเธอเนี่ยก็คิดตลอดทางเลยนะคะจนในที่สุดก็มาถึงบ้านอิจิมะสองคนพ่อลูกนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โต๊ะอาหารในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าเรื่องที่สําคัญจะคุยนี้คือเรื่องอะไรงั้นหรอทาคาเอะซึ่งทาคาเอะเนี่ยเธอก็ได้บอกนะคะว่าเรื่องที่สําคัญที่จะบอกนั่นก็คือพอดีว่าครอบครัวฉันมีแผนว่าจะย้ายบ้านอะแล้วหลังจากนั้นทาคาเอะก็ได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวของเธอนะคะแบบเข่าๆให้ฟังว่าครอบครัวของ เธอเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและแฟนใหม่ของแม่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้ไปทํางานใหม่ที่ต่างจังหวัดซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ด้วยรวมทั้งตัวเธอซึ่งในตอนนี้เคสุเกะเนี่ยถึงกับล่งอ,อกไปเลยนะคะนึกว่าเรื่องอะไรแค่นี้เองซึ่งทางเอะก,ก็ได้บอกว่าย้ายไปเมืองไซตมามะเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องไมจังกับเคสุเกะเนี่ยไม่ได้ตกใจกับเรื่องที่คาคาเอะแจ้งนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเรื่องร้ายแรงมากกว่านี้ก็แค่ย้ายบ้านเอง ถ้าอยากเจอเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะนั่งรถไปหาได้ถึงจะไปไกลนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ลําบากนะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ถึงกับยิ้มออกเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือทอดทิ้งทั้งสองคนพ่อลูกซึ่งในตอนนี้เคซเกะก็ได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยจากเป็นคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไปหาดีกว่าความตายที่มาพาพวกเราจากกันในตอนนั้นเองน้องไมจังเนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ป ปื้มและซาบซึ้งมากน้องเนี่ยถึงกบร้องไห้ไปเลยนะคะแต่ก็เกกว่าเป็นภูมิแพ้แล้วฝุ่นเหมันเข้าตานะ่ะมุกนางเอกชัดๆและหลังจากผ่านเรื่องซีเรียสไปเรียบร้อยแล้วเคสเกะเนี่ยก็ได้ชวนทาคาเอะมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันนะคะแต่ทว่าทาคาเอะก็ได้บอกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ว่างจริงๆแม่ของเธอเนี่ยจะพาไปเที่ยวสวนสนุกพร้อมหนะ้าพร้อมตากัน3คนในตอนนี้หน้าตาของเคสเกะเนี่ยเสียใจอย่างเห็นได้ชัดนะคะเสียใจกว่าตอนรู้ว่าทาคาเอะเนี่ยจะย้าย บ้านกว่าซสอีกดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังเอาไว้เยอะเลยนะคะแต่น้องไมจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจคุณแม่ของเธอนะคะซึ่งทาเาเอะเนี่ยก็ได้แซวเคสเกตนะคะว่าไม่แน่นะไมจังอาจจะนําแฟนมารู้จักในวันคริสต์มาสก็ได้ซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ถึงกับเขินหน้าแดงเลยนะคะแต่ก็พยายามปฏิเสธซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็บอกว่างั้นเรามาฉลองกันสองคนพ่อลูกนะคะคุณพ่อแล้วภาพกระตัดไปที่น้องไมจังในตอนแรกน้องไมจังเนี่ยได้นัดมาเที่ยวกับไอ้ ะคะะนแต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นไอคาวะได้ส่ง SMS มาบอกว่าเขาเนี่ยมีนัดกับเพื่อนแล้วคงต้องขอยกเลิกนัดกับไมจังนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้น้องเนี่ยถึงกับเฟลมากเลยแล้วภาพกระตัดมาในปัจจุบันคุณพ่อคะเราจะกินเค้กแบบไหนกันดีนะในตอนนี้น้องมาจังเนี่ยได้หยิบเมนูเค้กเพื่อให้เคสเกะเลือกนะคะส่วนทาคาเอะนั้นก็ได้แต่นึกถึงครอบครัวของเธอและคุณแม่ของเธอนะคะว่าไม่รู้ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นยังไงดูเหมือน ว่าแม่ของเธอเนี่ยจะรอคอยวันนั้นอมอมากๆเลยเธอเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าไม่จําเป็นต้องอบอุ่นเท่าบ้านอิจิมะหรอกนะแต่ขอให้มันสงบสุขก็พอแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่แม่ชิรายชินะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเลิกงานพอดีเลยและในตอนนั้นฮิโรกิแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็ได้มาดักรอเธอนะคะเขาเนี่ยได้ซื้อกาแฟดํามาฝากเธอด้วยแถมยังบอกเธอด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะติดต่อเขายากนิดนึงเพราะเขาเนี่ยอาจจะยุ่งๆเรื่อง,ง,งย้ายออฟฟิศก็ดู เหมือนว่าแม่ของชิรายชีเนี่ยจะเข้าใจเธอเนี่ยได้บอกแฟนของเธอว่ารู้นะว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งเรื่องย้ายออฟฟิศแต่วันคริสต์มาสน่ะช่วยทําตัวให้ว่างๆหน่อยก็แล้วกันอย่าลืมนัดนะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในวันคริสต์มาสในวันนี้เป็นวันที่แม่ของชิรายชีตเนี่ยรอคอยเอามากๆเลยแล้วเธอเนี่ยก็ดูใจดีกับชิรายชีเป็นอย่างมากเพราะเธอเนี่ยได้ซื้อผ้าพันคอมาให้ชิรายชีด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นสองคนแม่ลูกเนี่ยก็ตรงไปที่สวนสนุกนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสนุกในตอนนี้สองคนแม่ลูกเนี่ยกำลังรอฮิโลกิแฟนของคุณแม่ฮิไรชินั่นเองในขณะที่ยืนรอฮิโลกินะคะในตอนนั้นเองแม่ของชิราชิเนี่ยก็ได้บอกขอโทษลูกสาวของเธอนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่าขอโทษด้วยนะเรื่องที่ผ่านมาทุกๆเรื่องเลยล่ะไม่จําเป็นต้องยกโทษให้แม่หรอกนะซึ่งในตอนนั้นทําเอาชิรายชิเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลย แล้วหลังจากนั้นสองคนแม่ลูกเนี่ยก็ได้รอต่อไปดูเหมือนว่าจะรอนานเอามากๆเลยหลังจากนั้นไม่นานเสียงโทรศัพท์แม่ของชิรายชีเนี่ยก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าข้อความเนี่ยจะมาจากฮิโรกิแฟนหนุ่มของเธอนะคะในตอนนั้นเองสีหน้าของแม่ชิรายชีเนี่ยก็ดูน่ากลัวเอามากๆเลยซึ่งในตอนนั้นแม่ก็ได้บอกชิรายชีนะคะว่าเรากลับกันเถอะซึ่งก่อนที่สคนแม่ลูกเนี่ยจะกลับบ้านก็ดูเหมือนว่าแม่ชิรายชีเนี่ยยัง ลมดีอยู่นะคะมีถึงกระเวียงมากซึ่งเธอเนี่ยได้บอกกับลูกสาวของเธอนะคะว่าวันนี้วันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเราซื้อของหรูๆไปกินกันสักหน่อยดีไหมซึ่งชิรายชีเนี่ยก็รับคําอย่างเดียวนะคะดีเลยค่ะหลังจากนั้นน้งครูเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในห้างนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสายตาของแม่ชิรายชีเนี่ยจะไปเห็นบางคนเข้านั่นก็ทําให้สีหน้าของเธอเนี่ยถึงกับน่ากลัวเอามากๆเลยแล้วคนที่เธอเห็นนั่นก็คือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองฮิโรกิดูเหมือนว่า ฮิโรกิเนี่ยจะมาเที่ยวห้างพร้อมกับครอบครัวของเขาซึ่งเขาเนี่ยมีภรรยาแล้วลูกชายของเขาแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกสาวของเธอเนี่ยรอคอยอยู่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินตามฮิโรกิไปนะคะแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่ฮิโรกิเนี่ยแยกจากครอบครัวของเขานั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ฮิโรกินะคะฮิโรกิเนี่ยได้แยกจากครอบครัวของเขาเพื่อมาสูดอากาศข้างนอกและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ย จะได้ยินเสียงเคาะประตูและเมื่อเขาหันมานะคะเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยที่เจอหน้าแม่ชีรลายชิเธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยจิกะแล้วภาพก็ตัดไปที่ครอบครัวอิจิมะในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยกำลังฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขสุดๆไปเลยแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของน้องไมจังเนี่ยกระดันเรียกเข้านะคะซึ่งมาน้องเนี่ยเห็นว่าปลายสายเนี่ยคือใครน้องก็รีบรับทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นปลายสายเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษนะคะว่า วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคบที่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปด้วยได้แต่พรุ่งนี้อยากจะรู้ว่าไมจังเนี่ยาว่างหรือเปล่าซึ่งไมจังของเราเนี่ยก็ตอบรับทันทีเลยนะคะว่าพรุ่งนี้ว่างซึ่งหลังจากว่างสายจากไอ้คาวะนะคะหน้าน้องไมจังเนี่ยก็แดงเอามากๆเลยซึ่งนานก็ทําให้เคซเกะเนี่ยถึงกระถามเลยนะคะว่าวันนี้กินเยอะเกินไปหรือเปล่าไมจังหน้าแดงเชียวซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะไม่เป็นอะไรค่ะคุณพอ่อเราทานกันต่อเถอะค่ะ แล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของชี้ลายชี้นะคะในตอนนี้คุณแม네่ของเธอเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยทั้งโมโหแล้วก็เสียใจส่วนชี้ลายชีนั้นก็ได้แต่ร้องไห้นะคะเพราะเธอสงสารแม่ของเธอเป็นอย่างมากเลยที่ถูกหลอกนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะปลอบใจได้แต่เธอเนี่ยอยากจะทําบางอย่างให้กับแม่ของเธอให้ได้เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้ชี้ลายชี้หรือ ทาคาเอะเนี่ยก็ได้ไปเรียนหนังสือตามปกตินะคะและในตอนเย็นเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะทําอาหารให้แม่ของเธอกินนั่นเองซึ่งเมนูที่เธอทําให้แม่ของเธอทานนั่นก็คือข้าวห่อไข่หลังจากทาเสร็จนะคะชิรายชีได้ไปตามแม่ของเธอมาซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็รู้ความหมายนะคะว่าชิรายชีเนี่ยตั้งใจที่จะปลอบใจเธอนั่นเองแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็กลับไล่ลูกสาวของเธอขึ้นห้องพร้อมกับต่อว่าแบบแรงๆแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมา ในเช้าวันนี้ชิรายชีเนี่ยรีบไปดูที่โต๊ะกินข้าวนะคะก็พบว่าข้าวห่อไข่ที่เธอทําให้แม่ของเธอเนี่ยหายไปไปดูในถังขยะแล้วก็พบว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะคะก็สรุปได้ว่าแม่เนี่ยได้กินอาหารที่เธอทําให้แล้วภาพก็ตัดไปในคืนวันนั้นและหลังจากที่แม่เห็นชิรายชีไลลูกสาวหรือชิรายชิเนี่ยขึ้นไปนะคะเธอก็ได้มาลองกินข้าวที่ลูกสาวของเธอเนี่ยทำให้หลังจากที่กินไปช้อนแรกเธอเนี่ยก็ได้กินต่อไปอีกหลายๆคําเลยนะคะจน กระทั่งหมดจานแต่ในขณะที่เธอเนี่ยกินเธอก็ได้แต่กินไปร้องไห้ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชิเนี่ยจะสามารถคิดอะไรได้บางอย่างแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในเย็นวันนี้หลังเลิกเรียนเนี่ยชิรายชิหรือท่าขเอะก,ก็ได้แวะไปที่บ้านอิจิมะนะคะพร้อมกับแจ้งข่าวที่ว่าเธอเนี่ยไม่ย้ายไปไหนแล้วเพราะแม่กับแฟนเนี่ยเลิกกันแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเคสเกะเนี่ยก็ได้กล่าวสแสดงความเสียใจนะคะส่วนไมจังเนี่ยก็ได้แซวพ่อของเธอว่ารู้นะว่าแอบดีใจอยู่ซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ทําหน้าเซ็งๆนะคะแต่ทาคาเอะเนี่ยก็ได้บอกทั้งสองคนว่าถึงมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแต่ก็มีบางอย่างที่ดีขึ้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของเธอเนี่ยจะสง,งบเสง,งี่ยมขึ้นนะคะหลังจากที่เจอเหตุการณ์โหดร้ายขนาดนั้นและในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อเราเจอเรื่องไม่ดีเราก็ต้องหาอะไรดี เข้ามาในชีวิตเรามากินเนื้อ,อย่างกันเธอหลังจากนั้นทาคาเอะหรือชิลาชิเนี่ยก็ได้บอกว่าขอร่วมวงด้วยคนและหลังจากนั้นสามคนนะคะก็ได้ออกไปซื้อของด้วยกันที่จะมาทํากินนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่แม่ของชิลาชินะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยได้ชวนแม่ของชิลาชิคุยนะคะซึ่งเพื่อนพนักงานเนี่ยได้บอกให้แม่ของชิลาชิเนี่ยกลับบ้านไปได้เลยนะดูเหมือนว่าสีหน้าเนี่ยจะไม่ดีหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นของ ฝากให้นะคะแถมยังบอกด้วยว่าไปแบ่งทานกับลูกสาวนะนั่นก็ทําให้แม่ของชีรลายชี้เนี่ยถึงกับตกใจไปเลยรู้ด้วยเหรอคะว่าฉันเนี่ยมีลูกซึ่งคุณพนักงานเนี่ยก็ได้บอกว่ารู้น่ะคุณผู้จัดการบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแม่ของชีรลายชี้นี่ก็เตรียมทําหน้าเวียงแล้วนะคะแต่เพื่อนพนักงานเนี่ยก็ได้บอกว่าแม่ของฉันเนี่ยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันเข้าใจนะคะว่าคุณจิกะเนี่ยต้องอดทนแล้วก็ลําบากขนาดไหนซึ่งเพื่อนพนักงานของ แม่ชิราชีก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากงานศพแม่ของเธอในตอนนี้ทั้งรู้สึกเศร้าแต่ก็ภูมิใจนะคะที่คุณแม่เนี่ยเลี้ยงมาได้ถึงแม้ว่าจะมีแค่แม่เพียงคนเดียวก็ตามซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแม่ชิรายชีเนี่ยจะเริ่มคิดได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตรงกลับบ้านไปเลยเมื่อถึงบ้านเธอเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องลูกสาวของเธอนะคะแล้วก็พบว่าชิรายชีเนี่ยไม่อยู่บ้านสวยแล้วชิรายชีหลังจาก นั้นเธอก็ได้ออกตามหาลูกสาวของเธอนะคะแล้วในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เห็นชิรายชิพร้อมกับครอบครัวอิจิมะซึ่งสีหน้าชิรายชิมีความสุขเอาเมากๆเลยหลังจากนั้นแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ตามชิรายชิพร้อมกับครอบครัวอิจิมะเนี่ยไปจนถึงบ้านอิจิมะเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ดักรออยู่แถวๆนั้นแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่ชิรายชิเนี่ยต้องกลับบ้านนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอเนี่ยดักรออยู่ แล้วภาพก็ต่ายไปที่ชิราชีนะคะในขณะที่เธอเนี่ยกำลังกลับบ้านของเธอในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแม่นะคะซึ่งแม่ของชิราชีเนี่ยก็ได้คว้าตัวชิรายชี้พร้อมก็ถามด้วยว่าคนพวกนั้นเป็นใครเป็นอะไรกันแน่ซึ่งเธอเนี่ยโกรธชิราชีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ต่อหน้าเธอเนี่ยทำเป็นกลัวแต่พอคุยกับคนพวกนั้นกลับทําสีหน้ายิ้มแย้มมันหมายความว่ายังไงดูเหมือนว่าเธอจะโกรธเอามากๆเลยนะคะซึ่งในขณะที่แม่ของช ชาชิเนี่ยพยายามคัดค้นลูกของเธอในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้โผล่มาห้ามนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้แม่ชิรายชี้เนี่ยโกรธเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรกับลูกสาวเธอถึงพาลูกสาวเธอมาแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นเคสเกะเนี่ยก็ได้ตอบว่าแม่ชิรายชีนะคะที่ทําที่ได้ทํารุนแรงกับลูกแถมนังดาทอลูกอีกด้วยซึ่งแม่ชิรายชีก็พยายามคัดคั้นนะคะว่าเคสเกะเนี่ยเป็นอะไรกับลูกสาวเธอแล้วในขณะที่เคสเกะเนี่ยกำลังจะตอบอะไรไปบางอย่างแล้วภาพก็ตัดจ จบตอนที่5เปิดตอนที่6มาและในขณะที่เคสเกตเนี่ยกำลังพูดอะไรบางอย่างในขณะนั้นเองนะคะไมจางเนี่ยก็ได้มาห้ามทันซึ่งน้องไมจางเนี่ยได้พยายามห้ามพ่อของเธอนะคะไม่ให้พูดอะไรไปมากกว่านี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะสนใจจุดที่เธออยู่กันมากมายซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นคุณพ่อออกมานานเกินไปนะคะก็เลยมาตามและในตอนนั้นเองแม่ของชิไรชิเนี่ยก็ได้จุงมือชิไรชิหรือท้าขาเอะในร่างเด็กเนี่ย กลับไปนะคะคซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะตึงเป็นอย่างมากเลยเราพากระต่ายไปที่บ้านอิจิมะนะคะในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยก็นั่งกันอย่างเคร่งเครียดไปเลยในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะว่าจะไปบอกความจริงของแม่ชิรายชีนะคะว่าตัวชิรายชีเนี่ยมีความทรงจําของภรรยาที่เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนและในตอนนี้นะคะน้องไมจางเนี่ยก็ได้ห้ามพ่อของตัวเองนะคะน้องเนี่ยได้บอกว่าคุณพ่อคิดว่าเขาจะเชื่อหรอคะ ถ้าไปบอกว่าลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยเป็นการกลับชาติมาเกิดของเมียคนอื่นมันฟังดูน่าขยะแขยงใช่ไหมล่ะคะแล้วมันก็ทําให้จุดยืนของแม่เขาดูย่ําแย่ลงด้วยนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านของชิรายชิในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชิเนี่ยกำลังอลาวาดใหญ่โตเลยนะคะพยายามเค้นชิรายชิอย่างหนักเลยเธอเนี่ยถึงขูก่กระทั่งจะยกมือตีชิรายชิในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะฟาดมือไปที่ชิรายชิในตอนนั้นเองความทรงจําเก่าๆของเธอเกี่ยวกับแม่ของเธอน เองมันก็ได้ผุดย้อนขึ้นมาแล้วในที่สุดคุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตีชิรายชิได้นะคะเธอเนี่ยได้หยุดมือก่อนที่จะโดนชิรายชินั่นเองซึ่งหลังจากนั้นคุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ถามชิรายชินะคะว่าอันที่จริงแล้วแกเนี่ยเป็นลูกของฉันจริงๆหรือเปล่านะซึ่งในตอนนั้นเองชิรายชิเนี่ยได้แต่รับปากคาว่าอื้อนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องก็ไม่ได้พูดอะไรซึ่งแม่ชิรายชิเนี่ยก็ดูเหมือนซึ้งซึ้งไปเลยนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได อออลูกกสาวเธอออไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ชิรายชินะคะในตอนนี้น้องเนี่ยกำลังเก็บของหลังจากที่แม่ของเธอเนี่ยละว,วาดไว้ในห้องในขณะที่เก็บของนะคะก็ได้แต่คิดว่าในตอนนี้เคสเกะกกไม่จ้างเนี่ยคงจะเป็นห่วงเธอหน้าดูเลยและที่สําคัญเธอเนี่ยดันลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนั้นซะด้วยและในขณะที่เก็บนะคะก็ดูเหมือนว่าของชิน้นนึงเนี่ยมันจะหล่นที่ใต้เตียงของเธอนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะพบกล่องบางอย่างที่อยู่ใต้เตียงซึ่งหน้ากล่องเนี่ยก็แปะกระดาษทีิพย เปลี่ยนคำว่าสมบัตินะคะแล้วภาพก็ตายไปที่แม่ชีราชินะคะหลังจากที่ที่ยาละว่าใส่ลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ลงมานั่งดื่มข้างล่างพร้อมกับกําลังนึกย้อนกลับไปในตอนที่โดนเคสเกะเนี่ยต่อว่านะคะนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยทำหน้าที่แม่ของเธอไม่ดีซึ่งนี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เธอเนี่ยโดนตําหนิซึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอเนี่ยเป็นเด็กๆนะคะซึ่งวัยเด็กของเธอนั้นก็ไม่ได้สวยงามเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป ะค,ะคุณแม่ของเธอเนี่ยมักหุดหิดแล้วก็ทุบตีเธอเป็นประจำแล้วก็ต่อว่าด้วยความรุนแรงตัง้งแต่เล็กจนโตซึ่งในตอนนั้นเธอเนี่ยก็ปฏิญาณซ้ําแล้วซ้ําอีกกับตัวเองนะคะว่าจะไม่ทําแบบแม่ของเธอแล้วภาพก็ได้กลับมาในปัจจุบันในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชิเนี่ยก็กําลังเสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะตัวเธอแล้วก็แม่ของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วเธอก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอเนี่ยทำรุนแรงใส่ชิรายชินะคะหรือลูกสาวของเธอนั่นอง ซึ่งในตอนนี้ความเสียใจของเธอเนี่ยก็พังผัวมาเป็นน้ําตานะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชิรายชี้นะคะในตอนนี้น้องเนี่ยได้เปิดกล่องสมบัติของตัวเองออกมาซึ่งในกล่องเนี่ยก็มีรูปภาพใบหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อชิรายชี้เห็นรูปภาพใบนั้นเธอเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันต่อมาณบริษัทของเคซเกะนะคะในตอนนี้เทพเจ้าได้มาจุติในร่างของเคซเกะเป็นที่เรียบร้อยแน้วนะคะเพราะเขาเนี่ยทำงานไวดุด เทพเจ้าเสกสรรเลยทำเอาพนักงานคนอื่นๆเนี่ยถึงับอึ้งแบบตาค้างสุดๆดูเหมือนว่าวันนี้เคสเกะเนี่ยตั้งใจที่จะเคลียร์งานเพื่อที่จะมีเวลาไปเจอชิรายชินั่นเองและก่อนที่เคสเกะเนี่ยจะกลับบ้านนะคะในตอนนี้โมริยะเนี่ยได้เข้าไปทักทายเคสเกะนะคะพร้อมกระถามถ่ายเรื่องชิรายชิด้วยนะคะเพราะเธอเนี่ยได้ส่งข้อความไปหาชิรายชิแต่ก็ดูเหมือนว่าชิรายชิเนี่ยจะไม่ได้ตอบเธอกลับมาเพราะปกติแล้วถ้าเธอส่งข้อความกลับไปเช้าว,วันต่อมาชิรายชิจะส่งมานะคะซึ่ง เกเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่าในตอนนี้ชิรายชีหรือหลานของเขาเนี่ยลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน,น่ะเมื่อรู้แบบนั้นแล้วนะคะโมริยาจางถึงก็โล่งใจไปเลยดูเหมือนว่าโมริยาจังกับชิรายชีเนี่ยเธอจะมีความสนิทสนมกันมากเลยนะคะถึงขนาดส่งข้อความแล้วก็แลกเบอร์โทรกันด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ทํางานของคุณแม่ชิรายชิในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังทํางานอยู่ที่ร้านประจําของเธอนะคะซึ่งคุณป้าที่ทํางานเนี่ยเธอก็ได้ถามนะคะว่าวันก่อนที่ฝากขนมไป ให้ลูกสาวกินหรือ,อยังซึ่งคุณแม่ของชิราชิก็ได้ตอบว่าเธอยังไม่ได้ให้กินและที่สําคัญเธอเนี่ยก็ไม่ได้สนิทอะไรกับลูกสาวขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณแม่ชิราชิเนี่ยจะปรับทุกข์กับคุณป้าที่เป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะซึ่งคุณป้าก็ได้บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ่ะสาหรับการไม่เข้าใจกันของคนเป็นแม่และเป็นลูกแต่สุดท้ายแล้วสายเลือดนะ่ะก็ตัดไม่ขาดไม่นานก็จะเข้าใจกันซึ่งคุณแม่ของชิราชิก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนไม่ดี แล้วที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยยังเหวี่ยงใส่ลูกอีกซึ่งคุณป้าเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนะคะพร้อมกับปลอบใจแล้วก็บอกว่าเพราะเราเนี่ยยังเป็นคนยังไงล่ะการมีอารมณ์เหวี่ยงวีนมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับความเข้าใจกับลูกได้หรือเปล่าและคําพูดของคุณป้าเพื่อนที่ทํางานของคุณแม่ชิราชิก็ดูเหมือนว่าจะทําให้เธอเนี่ยเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างนะคะแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่เธอเนี่ยเลิกงานพอดีแล้วภาพก็ตัดไปที่ชิราชินะ ะะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนและเย็ยนวันนี้เนี่ยก็ฝนตกหนักเอาหน้าดูเลยซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเคสเกตเนี่ยจะมาดักรอเธอนะคะซึ่งเคสเกตเนี่ยก็ได้บอกความตั้งใจของตัวเองนะคะว่าจะไปบอกความจริงกับแม่ชิราชิแล้วก็ดูเหมือนว่าทาคาเอะเนี่ยจะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเธอเนี่ยรู้นิสัยแม่ของเธอดีแลวหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าความเห็นของทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ลงรอยกันซึ่งในความคิดของเคสเกตเนี่ยดูเหมือนว่าแม่ของชิราชิเนี่ยไม่มีความเป็นแม่เลยนะคะ นั่นก็ทําให้ชิรายชิหรือทาคเาเอะในร่างเด็กเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยถึงกับตอว่าเคสเกตเลยนะคะว่าไม่รู้อะไรแล้วยังมาพูดอีกเพิ่งเจอแม่ของเขาเพียงแค่ครั้งเดียวจะมาตัดสินแบบนั้นได้ยังไงในขณะที่เธอเนี่ยกำลังต่อว่าเคสเกตนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าใครของเธอเนี่ยจะขึ้นสูงเอามากๆเลยซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยถึงกับหมดสติลงไปเลยนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่แม่ชิรายชิในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านนะคะแล้วในตอนนั้นเองเธอก็พบว่า มีชายวัยกลางคนกําลังแบกลูกสาวของเธอเนี่ยกลับมาซึ่งในตอนนั้นก็ทําให้เธอเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเธอเนี่ยถึงกับทิ้งล่มของตัวเองแล้วก็วิ่งไปถามอาการลูกสาวของเธอและหลังจากนั้นก็ได้ให้เคสเกตเนี่ยพาลูกสาวของเธอเข้าบ้านของเธอนั่นเองและหลังจากนั้นคุณแม่ของชิรายชีเนี่ยก็ได้ดูแลชิรายชีเป็นอย่างดีนะคะซึ่งคุณแม่ของชิรายชีเนี่ยก็คอยเฝ้าไข่อยู่ข้างๆชิรายชีอย่างไม่ห่างไปไหนเลยนะคะแล้วภาพก็ตับมาที่เคสเกตนะคะทุก ทุกการกระทําของแม่ชิรายชีเนี่ยก็ตกอยู่ในสายตาเขานะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตัดสิในใจคนเร็วเกินไปจริงๆอย่างที่ทาคาเอะว่าเขานั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในความฝันของชิรายชีนะคะในตอนนี้คุณแม่เนี่ยได้บอกว่าดีใจจังเลยนะที่ได้พาลูกมาเที่ยวสวนสนุกสักทีหนึ่งจะเสียดายที่ปะาป๊าเนี่ยติดงานมาไม่ได้ซึ่งชิรายชีหรือลูกของเธอเนี่ยก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะถึงคุณพ่อมาไม่ได้มี แค่คุณแม่หนูก็มีความสุขแล้วหลังจากนั้นสองคนแม่ลูกเนี่ยก็เที่ยวสวนสนุกอย่างมีความสุขสุดๆไปเลยถึงกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกตั้งหากแล้วภาพกระตัดมาในตอนเช้าดูเหมือนว่าความฝันของชิราชิก็คือความทรงจําเก่าของชิราชินั่นเองก่อนที่เธอเนี่ยจะระลึกชาติได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งคุณแม่ของชิราชิเนี่ยเคยเป็นคุณแม่ที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีมากๆแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยกับเจอความโหดร้ายในชีวิตทาให้นิสัยของเธอเ กับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าชิราชี้เนี่ยจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะโกโหกคนคนนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วในขณะที่เธอคคดเนี่ยเธอก็ได้แต่ร้องไห้นะคะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านอิจิมะในตอนนี้สองพ่อลูกอิจิมะเนี่ยกำลังจองโทรศัพท์กันนะคะเพื่อที่จะรอข้อความของทาคาเอะหรือชิรายชีนั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานข้อความเนี่ยก็ได้เด้งเข้านะคะซึ่งสองคนพ่อลูกเนี่ยก็รีบอ่านทันทีเลยดูเหมือนว่าก็เป็นชิรา นั่นแหละค่ะที่เป็นคนส่งมาซึ่งเนื้อหาในข้อความนั้นก็คือเธอเนี่ยจะบอกความจริงกับแม่ของเธอเพราะเธอเนี่ยคิดว่าปิดความลับต่อไปไม่ได้แล้วแล้วก็รบกวนให้เคสุเกะแล้วก็ไมจังสองคนพ่อลูกเนี่ยเป็นสักขีพยานอีกด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าสองคนพ่อลูกจะยอมรับการตัดสินใจของทาคาเอะหรือชิายชินะคะแล้วภาพก็ตไปที่หน้าบ้านของชิายชินะคะในตอนนี้สองคนพ่อลูกบ้านอิจิมะเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่หน้าบ้านของชิ แล้วซึ่งในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยก็ได้บอกว่าหนูยอมรับความคิดเห็นของแม่นะคะที่จะบอกความจริงกับแม่ของเขาเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งน้องไมจังเนี่จะยอมรับความจริงได้แล้วนะคะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยมาด้วยกันดีกว่าพ่อมาคนเดียวนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะดูแปลก,แ,ปกแล้วภาพก็ตัดมาในบ้านของชิรายชิในตอนนี้3มคนพ่อแม่ลูกหรือไมจังเคซเกะ แล้วก็ถ้าคาเอะหรือชิราชิเนี่ยได้นั่งต่อหน้าของแม่ชิราชินะคะซึ่งในตอนนี้คุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็าําหน้านิ่งใสแล้วก็บอกว่ามีอะไรจะบอกก็บอกและในตอนนี้เองนะคะเคสเกะก็ได้บอกนะคะว่าชิราชิเนี่ยมีความทรงจําเก่าของภรรยาที่เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเองคุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ต่อว่าเคสเกะต่างๆนานาแล้วในตอนนั้นเองชิราชิเนี่ยก็ยืนยันอีกครั ครั้งหนึ่งนะคะว่าเธอเนี่ยมีความทรงจําในชาติที่แล้วซึ่งเธอเนี่ยเห็นอดีตสามีแล้วก็ลูกของตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างย่ำแย่ต่อไปไม่ไหวแล้วจนเธอเนี่ยต้องยื่นมือเข้าไปช่วยซึ่งแม่ของเชราชีได้ยินแบบนั้นแล้วนะคะเธอก็ยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ่เลยต่อว่าเคสุเกะหนักกว่าเดิมอีกแถมยังถามไมจังด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยปล่อยให้พ่อของเธอพูดไรสาระแบบนี้ต่อไปอีกนานไหมซึ่งในตอนนั้นเองน้องไมจังเนี่ยก็ได้ยืนยันอีกเสียงนึงนะคะว่าเธอ เชื่อจริงๆว่าชิราชิมีความทรงจําของคุณแม่ของเธอเพราะเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถบอกทุกเรื่องที่เป็นเฉพาะครอบครัวเท่า like นั Dogs ้น like. ท yeah, so, ี่ร e so, ู้นะคะและในตอนนี้นะคะเคสเกตก็ได้บอกว่าชิราชีเนี่ยได้ความทรงจําของทาเาเอะมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วหลังจากนั้นก็ได้ถามแม่ชิราชินะคะว่าไม่เคยสังเกตลูกหรอว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งแม่ของชิราชีเนี่ยก็ได้บอกว่าลูกของเธอเนี่ยปกติไม่เห็นจะเปลี่ยนไปตรงไหนเลยแต่เธอเนี่ยยังพูดไม่ทันขาดคานะคะ เธอเนี่ยก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะดูเหมือนว่าชิราชีเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กปกติไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการวางตัวรวมถึงการทําอาหารอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นเธอก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปนะคะแถมยังพึมพำด้วยว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของฉันงั้นหรอไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยในตอนนี้คุณแม่ของชิราชีก็ได้มองไปที่ลูกสาวของตัวเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าภาพของคนบางคนเนี่ยจะทับซ้อนกับลูกสาวของเธอ นั่นเองมันจะเป็นไปได้ยังไงในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งตัวลงนั่งกับเก้าอี้นะคะแล้วก็ได้ถามนะคะว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นคนของขครอบครัวคุณจริงๆคุณจะพาเด็กคนนั้นกลับไปงั้นหรอซึ่งในตอนแรกเคสุเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนแรกที่ผมเห็นคุณเนี่ยทำกับลูกสาวของคุณผมก็คิดว่าจะรับอุปการะเด็กคนนี้แต่ตั้งแต่เห็นคุณเนี่ยดูแลเด็กคนนี้ตอนป่วยผมก็คิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังต้องการที่จะอยู่กับคุณนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเคสุเกะเนี <Yeah. S 1> ่ย ก็ได้ถามคุณแม่ชิรายชี้นะคะว่าแล้วคุณล่ะต้องการยังไงซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหมดเรี่ยวแรงไปอย่างมากเลยเธอเนี่ยได้บอกความต้องการของเธอว่าในตอนนี้เธอเนี่ยอยากจะอยู่กับลูกสาวของเธออยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเองคุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยยังถามว่าเธอเนี่ยยังใช่ชิรายชี้ลูกสาวของฉันจริงๆอยู่ไหมและในตอนนั้นเองชิรายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่ามาม่าแล้วหลังจากนั้นชิรายชี้เนี่ยก็ได้ยื่นรูปที่ เธอเนี่ยเจอใต้เียงของเธอมานะคะแล้วก็บอกว่าถึงฉันเนี่ยจะมีความทรงจําเก่าของทาคาเอะอิจ e ิมะแต่จริงๆแล้วฉันก็คือชิรายชิมาริกะนะคะเกิดจากท้องแม่แล้วแม่ก็เป็นคนชุบเลี้ยงมาซึ่งนี่ก็คือความจริงหนูเนี่ยอยากจะบอกกับแม่ให้รู้เอาไว้ก็แค่นี้ละค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชิเนี่ยจะยอมรับความเป็นจริงได้นะคะว่าเธอเนี่ยยังต้องการลูกสาวของเธอแล้วก็ยังต้องการที่จะเป็นแม่ที่ดีต่อไปแล้วหลังจากนั้นสองคน คุณพ่อลูกอิจิมะเนี่ยก็ได้ขอตัวที่จะกลับบ้านไปนะคะทิ้งให้ทาคาเอะหรือชิราชิเนี่ยอยู่กับแม่ของเธอเพียงความลําพังแล้วภาพก็ตัดมาที่ชิราชินะคะหลังจากที่เธอเนี่ยส่งทาคาเอะกับไมจังกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาหาแม่ของเธอในตอนนี้คุณแม่ของเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าชิราชิขอพูดเลยนะถ้าชิราชิคิดว่าตัวเองเป็นคนที่กลับชาติมาเกิดใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ที่เหนือกว่านั้นชิราชิยังคิดว่าฉัน เป็นแม่ของเธออยู่ไหมซึ่งชิราชิเนี่ยก็ได้ตอบรับนะคะว่าค่ะมามาก็คือมามายังไงล่ะซึ่งหลังจากที่รับคําตอบของชิราชิคุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็ได้ทุดเข่าลงไปร้องไห้นะคะแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่6ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย